บทที่411ทันสวรรค์เสียงคำรามครืนครั่นก่อนที่ทยาธีรดีนจะฟาดผ่าลงมาจนอาคารหลังหนึ่งที่มีได้มีความทนทานเสียเท่าไหร่ต้องพังทลายลงอย่างช่วยไม่ได้ในพริบตานอนนี่มันอาอาวุโสจินเอาอีกแล้วหรือสินิกายไปหมิงที่เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายลงอย่างยากลำบากพลางถามสหายที่เดินอยู่เคียงข้าง หากไม่ใช่อาวุโสจีนแล้วจะเป็นใครได้อีกนับตั้งแต่อาวุโสคนใหม่คนนี้ปรากฏขึ้นในนิกายหอโอสถของพวกเราก็พังภาพไปแล้วสามครั้งจะมีครั้งที่4ี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกชายหนุ่มอีกคนตอบกลับสหายก่อนที่จะทอดถอนใจออกมาพลางยิ้มแห้งแต่สุดท้ายก็ไม่อาจทำสิ่งใดด้วยพวกตนเป็นพียงสิทธ์เท่านั้น น่าสงสารพวกสิทธิโอสถต,ตอนแรกพวกมันก็ถือเป็นชนชั้นที่ต่ำต้อยกว่าสิทธิกระบี่กับสิทธิผู้สร้างอยู่แล้วเป็นเพียงสาขาเล็กๆที่ถูกมองข้ามประหนึ่งแสงเทียนหรือปลีที่พร้อมจะมอดดับได้ทุกเวลาเดิมทีคิดว่าหลังจากกท่านประมุกพาอาวุโสจินกลับมาจะยกระดับพวกสิทธิโอสถให้แข็งแกร่งขึ้นที่ไหนได้เพียงสองเดือนอาคารของพวกมันก็พังพินาศจนแทบไม่มีที่ให้ซ่อมแล้วอย่าว่าแต่ฝึกฝนเลยจะมีเวลาเหลือมาปรุงเม็ดยาให้พวกเราอีกอย่างนั้นหรือ การพูดคุยซุบซิบนินทาไม่ใช่มีเพียงแค่สิทธิสองคนเท่านั้นเรื่องของการที่อาคารถูกทำลายจากสายฟ้าที่ไม่ทราบที่มากลับเป็นที่โจท์จันของเหล่าสิทธิจำนวนไม่ท้วนบางคนถึงกับเชื่อมโยงไปว่าเป็นเพราะอาวุโสจินฝูหลงมาจากสถานที่เดียวกับอาวุโสเฟยเทียนจึงเป็นพวกชอบทำลายสิ่งของอาคารบ้านเรือนไม่ต่างกัน ทว่าวสิทธ์ก็ส่วนสิทธ์อาวุโสก็ส่วนอาวุโสทันทีได้ยินเสียงคำรามจากสวรรค์เหล่าอาวุโสถึงกับสายตาทอประกายด้วยความตื่นเต้นพวกมันรู้ดีถึงทันสวรรค์โอสถเพียงแต่กลับยังไม่สามารถบอกกล่าวเรื่องราวสิ่งใดออกมาให้สิทธ์ทั้งหลายรับฟังได้ด้วยเพราะประมุกยังอยากให้เก็บความลับของความสามารถในการการหลอมโอสถเม็ดยาของจินฟูหลงเอาไว้ก่อน เนื่องด้วยสัญญาพันธมิตรได้ระบุถึงความสมัครใจของอาวุโสที่ทำการแลกเปลี่ยนหากอีกฝ่ายไม่ต้องการที่จะอยู่ทางนิกายไปหมิงหรือหอเทพโอสถหลานสิงก็ต้องเคารพในการตัดสินใจไปจิ้นสิงจึงเกรงว่าจะมีคนไปรบกวนความสงบของอาวุโสจีนจนอีกฝ่ายรำคาญเกิดจินฟูหลงหนีกลับหอเทพออสถารานสิงขึ้นมามันคงยากที่จะหาตัวปรมาจารย์ที่ได้รับฉายาเทพโอสถมาช่วยส่งเสริมพัฒนานิกายได้อีก เึมหากเจ้าไม่อยากกลายเป็นโอสถไร้กฎเกณฑ์หลักก็จงสลายไปซะหาไม่แล้วอย่าได้หวังว่าคราวนี้จะหนีไปได้น้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโมโหดังขึ้นท่ามกลางซากปรักหักพังแม้ทันสวรรค์โอสถจะไม่สามารถทำลายเม็ดยาที่จินฝูหลงหลอมขึ้นได้ก็จริงแต่การที่พวกมันฟาดผ่าลงกลับทำให้สมุนไพรที่เก็บไว้ในอาคารต้องเสื่อมสลายไปไม่น้อยครั้งสองครั้งก็ยังไม่เป็นไรแต่กลับมีครั้งที่สามและครั้งที่สี่เกิดขึ้นมันย่อมไม่อาจที่จะทานทนได้อีก หากเป็นที่หอเทพโอสดหลานซิงจินฟูหลงคงไม่ต้องวุ่นวายใจกับผลกระทบเหล่านี้นั่นเพราะเฟยเทียนได้จัดวางค่ายกลในการกำราบสายฟ้าเอาไว้ถึงจะไม่ได้ป้องกันได้ร้อยส่วนแต่เพียง70ส่วนสายฟ้าที่เหลือก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้แล้วแต่ที่นี่คือน,นิกายไปหมิงไม่ใช่หอเทพโอสถหลานซิงถึงอีกฝ่ายจะมีผู้สร้างจำนวนไม่น้อยทั้งอย่างเชี่ยวชาญค่ายากลหักแต่กลับเป็นค่ายกลทางด้านขนส่งและอาวุธเสียมากมิใช่ค่ายกลที่เพียงพอต่อการหลอมโอสถแต่อย่างใด แม้เสียงคำรามของจินฟูหลงจะดังกล้องไปทั่วแต่ทว่าเสียงคำรามของผู้มีสายเลือดมังกรคนนี้กลับไม่อาจทำให้ทันสวรรค์บรรเทาเบาความรุนแรงลงได้ไม่ใช่ไม่เบาลงหกักยังคงรุนแรงขึ้นอีกจนในที่สุดจินฟูหลงก็ตะบะแตกในที่สุดดีในเมื่อเจ้าบังอาจท้าทายข้าข้า,ขาก็อยากรู้นักว่าเจ้าจะหนีรอดจากชะตาก,กรรมในการกลายเป็นโอสถไร้กฎเกณฑ์ได้อย่างไรผู้มีสายเลือดมังกรทองสย,ยยิ้มก่อนที่จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าท่ามกลางสายตาตกตะลึงของสิทธิและอาวุโสจำนวนมาก แย่แล้วอวุโสจินจะฆ่าตัวตายแล้วไม่รู้ว่าสิทธิ์คนใดกล่าวออกทว่ารรอบข้างกลับพากันพยักหน้าหงึกหงักเป็นเชิงเห็นด้วยว่าแต่โอสถไร้กฎเกณฑ์ที่อวุโสจินกล่าวขึ้นคือสิ่งใดสิทธิชายคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะถามออกมาใครจะไปรู้เล่าบางทีอวุโสจินคงโมโหจนพูดข่มขู่สายฟ้าพวกนั้นก็เป็นได้หากเจ้าถูกหมายหัวให้กลายเป็นเม็ดยาเจ้าจะไม่กลัวหรือสหายที่ยืนเคียงข้างกันกล่าวตอบทวาภาพต่อมากลับทําให้พวกมันต้องสัน่น สถานจินฟูหลงที่ทะยานขึ้นไปได้ผสานมุตราจี้ออกไปยังทานสวรรค์ที่ฟาดผ่าลงมาสายฟ้าคล้ายกำลังถูกบีบรัดจนกระทั่งกลายเป็นมังกรอสศนีตัวเล็กสั่นเทาอยู่ในมือของชายหนุ่มเสียงคำรามจากเบื้องบนเห็นได้ชัดว่าเต็มไปด้วยความกรุ่นโกรธเมฆครึ้มยิ่งมายิ่งหน้าแน่นแต่กลับไม่อาจทำให้บุรุษสายเลือดมังกรทองท,องที่ผมยาวสยายพลิ้วไหวขลาดกลัวแม้แต่น้อย หลังจากเก็บมังกรอ,อสเนตัวจิ๋วลงขวดหยกที่ลงอักขระไว้แล้วจึงส่งสายตาไปเบื้องหน้าท่าทางเย้ยหยันสองมือควยำหลังยืดออกขึ้นราวกับกำลังบอกว่าข้ายืนอยู่ตรงนี้แล้วแน่จริงก็ฟาดผ่าลงมาอีกสิอสนีเคลื่อนไหวในหมู่เมฆครื้มค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงการสะสมของพลังงานหนาแน่นขึ้นเป็นลำดับจนในที่สุดคล้ายว่ามั่นใจในการสังหารอีกฝ่ายแล้วจึงได้ทะยานเข้าใส่ชายหนุ่มอีกครา เห็นได้ชัดว่าสายฟ้าครานี้มิใช่ต้องการทำลายเม็ดยาที่มีพลังในการต่อต้านสวรรค์อีกแล้วหากแต่ต้องการสังหารชายหนุ่มให้ตกตายเสียมากกว่าจินฟูหลงยังคงสงบนิ่งหาด้วยวันไหวไปกับอสศนีที่เคลื่อนลงมาสองมือพริ้วไหวเกิดเป็นภาพติดตาผสานวุฒราพ์ที่ออกอีกครั้งพร้อมกับพลังระดับเก้าจากกระพัศักดิธิ์ที่เอ่อล้น เหล่าอาวุโสที่กำลังรับชมภาพอันน่าตื่นเต้นต้องปากอาตาค้างอย่างช่วยไม่ได้ใครเล่าจะคิดว่าอาวุโสคนใหม่ของนิกายคนนี้จะมีพลังเทียบเท่าประมุขของพวกมันทันทีที่ปลายนิ้วและสายอสนีประทะก,กันพันเกิดเป็นพลังกวาดออกไปทั่วบริเวณไปจิ้นสิ่งที่สัมผัสได้ถึงพังทำลายได้แต่ยิ้มแห้งก่อนที่จะกระตุ้นไข้กลนเพื่อป้องกันเหล่าสิทธิ์มีให้บาดเจ็บล้มตาย จินฟูหลงหนึ่งมือจี้ออกอีกมือคล้ายกำลังสลักอัขระบางอย่างในอากาศพริบตาปรากฏเป็นกรงขังขนาดมือบีบรับรังกรอสนีสีแดงจนอีกฝ่ายต้องสั่นสถานคล้ายกำลังหวาดกลัวในที่สุดก็ไม่อาจหลีกหนีชะตากรรมมังกรอสนีสีแดงเจ้าพลันถูกเก็บใส่ขวดเช่นเดียวกับมังกรตัวก่อนหน้านี้จินฟูหลงพยักหน้าด้วยความยินดีก่อนที่จะหุบยิ้มลงเล็กน้อยจากนั้นจึงมองไปยังเบื้องบนอีกครั้งหมายจับมังกรอสนีตัวถัดไป แต่สุดท้ายกลับต้องผิดหวังด้วยหมู่เมฆทั้งหลายกำลังกระจายตัวออกประหนึ่งสัตว์อสูรที่ต้องลอนลานเมื่อเจอผู้ล่าที่น่าหวาดกลัวน่าเสียดายชายผู้มีสายเลือดมังกรทองสั่งสีสั่งสีเล็กน้อยจากนั้นจึงทะยานกลับลงมาอย่งางซาขอโสดท่ามกลางความเงียบของนิกายยอไปหมิง จินฟูหลงหารู้ไม่ว่าการกระทำของมันครานี้ได้เปลี่ยนอนาคตของนิกายใหญ่ไปอย่างสิ้นเชิงจากสองสาขาหลักผู้สร้างและกระบี่จากนี้จะมีสาขาหลักโอสถเพิ่มขึ้นมาจากจำนวนศิษย์ทั้งหลายที่มีความศรัทธาในตัวของผู้อาวุโสคนใหม่ค่าาจะสมัครเป็นศิษย์ของหอโอสถค่าจะกำรับสายฟ้าเชกเช่นผู้อาวุโสจินความคิดแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นในใจของศิษย์จำนวนไม่น้อย โอสดไรกฎเกณฑ์ถูกพูดถึงในวันรุ่งขึ้นอย่างออกรถออกชาติถึงจะไม่รู้ว่าโอสถด,ดังกล่าวจะมีสรรพคุณในด้านใดทว่าวสินิกายไผ่หมิงจำนวนมากต่างตั้งหน้าตั้งตารอยหากขอโอสถประกาศให้แลกคะแนนกับโอสถไรกฎเกณฑ์เมื่อไหร่พวกมันจะต้องแลกโอสถชนิดนี้มาให้ได้ต่อให้ต้องใช้คะแนนทั้งหมดที่มีอยู่ก็มีได้เสียดายแม้แต่น้อยจินฟูหลงย้ายมาปิดด่านเพื่อหลอมโอสถาที่จวนของไผ่จิ้นสิงในวัดถัดมา โดยกำชับผู้เป็นประมุขนิกายว่าห้ามให้ใครรบกวนเด็ดขาดหาไม่แล้วมันจะกลับไปหลอมเม็ดยาที่หอเทพโอสถหลานสิงแล้วจะไม่กลับมาที่นี่อีกแม้จะเป็นคำกล่าวที่เรียบง่ายทว่าคล้ายกับการข่มขู่เพื่ออนาคตของนิกายไปหมิงแล้วมีหรือที่ไปจิ้นสิงจะไม่ยินยอมมันพยักหน้าตอบรับอย่างว่าง่ายทั้งยังรับปากอีกว่าจะปกป้องอีกฝ่ายขณะหลอมโอสถด้วยตนเองโอสถไร้กฎเกณฑ์ครานี้จะพลิกโฉมโอสถไร้กฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ข้าเคยหลอมมา เมื่อสำเร็จก็คงได้เวลาที่ท่านจะปล่อยเม็ดยาอื่นๆเพื่อให้เหล่าสิทธิสามารถใช้คะแนนแลกเปลี่ยนได้คำกล่าวก่อนปิดด่านของจินฟูหลงทำให้จิตใจของไปจินสิงเต้นระทึกหนึ่งในเม็ดยาที่อีกฝ่ายพูดถึงย่อมเป็นโอสถไร้กฎเกณฑ์เช่นเดียวกันเดิมทีมันคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิทธ์ทั้งหลายกล้าใช้คะแนนเพื่อแลกโอสถชนิดใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนไปใช้งานแต่เหตุการณ์เมื่อวานกลับทำให้ความกังวลในเรื่องเหล่านี้หายไปกว่าครึ่ง จะเหลือก็แค่รอเวลาที่โอสถไร้กฎเกณฑ์จะปรากฏสู่สายตาของเหล่าสิทธ์เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโอสถอื่นๆที่จินฝูหลงเป็นผู้หลอมผลิตขึ้นมาอีกด้วยชื่อเสียงที่ด่งดังจากการกระทําเมื่อวานคงทาให้สิทธ์จำนวนไม่น้อยตั้งตารอคอย3วันผ่านไปแต่กระแสความร้อนแรงของโอสถไร้กฎเกณฑ์ยังคงไม่หยุดไม่เพียงเท่านั้นยังกระจายออกไปทั่วทั้งดวงดาวอีกด้วยโดยเฉพาะภาพการโจมตีอสศนีสีแดงที่บังเอิญถูกสิทธ์คนหนึ่งใช้ผลึกบันทึกไว้ถึงกับถูกประมูลไปในราคาสูงลิบ ท่านประมุกเจ้านิกายเจิดจรัสและเจ้านิกายไพรเขียวขอเข้าพบขอรับสิทธิ์ที่มีหน้าที่ดูแลประตูทางเข้านิกายรีบมารายงานเจ้านิกายของตนในทันทีหืมเจ้าพวกนี้ปกติไม่เคยโผล่หน้าเหตุใดจูจ่จถึงได้มาที่นิกายของข้าพร้อมกันได้ไปจิ้นสิงกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์มันรับหน้าที่คอยคุ้มกันอาวุโสจินฝูหลงมาสามวันแล้วหากถับไปตอนนี้เกรงว่าหากเกิดเรื่องราวไม่คาดฝันคงก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงเป็นแน่ เอิดสิทธิคิดว่าน่าจะเป็นเพราะโอสถไร้กฎเกณฑ์ขอรับสิทธิคนเดิมกล่าวออกก่อนที่จะมีเสียงดังขึ้นด้านหลังเป็นสิทธิอีกคนที่รีบเข้ามาอย่างกระหืดกระหอบข้าให้เจ้าเฝ้าประตูเอาไว้เหตุใดถึงได้ทิ้งหน้าที่มาเช่นนี้สิทธิพข้าให้สิทธิน้องอีกสองคนคอยดูแลแขกเหล่านั้นแล้วที่ข้ารีบมาเพราะมีจดหมายด่วนถึงท่านประมุขถ้าอย่างนั้นจะมัวช้าอยู่ใหญ่รีบรายงานท่านประมุขสิ ขอ,ขอรับสิทธิบุรุษเลิกเล็กๆเ,เ,เล่นก่อนที่จะรีบนำจดหมายหนึ่งฉบับให้กับประมุขของตนอย่างรวดเร็วนิกายฟ้าคำรามอย่างนั้นหรือไปจิ้นสิงเห็นสัญ,ญลักษณ์บนจดหมายก่อนที่จะเปิดอ่านในเนื้อความพูดชมเชยถึงความยิ่งใหญ่ของนิกายไปหมิงก่อนที่ลงท้ายว่าผู้เจ้าเป็นนิกายฟ้าคำรามจะเข้าเยี่ยมมณิกายของมันในอีกสองวันด้วยระยะทางที่ห่างไกลจึงได้ให้ม้าเร็วรีบนำส่งจดหมายมาก่อน พวกเจ้ารีบเชิญเจ้านิกายเจรจรัสเจ้านิกายไพรเขียวและผู้ติดตามเข้ามาก่อนดูแลทั้งสองท่านให้ดีส่วนอีกสองวันให้จัดคนคอยต้อนรับเจ้านิกายฟ้าคำรามด้วยไปจิ้นสิงออกคำสั่งก่อนที่สองมือจะนวดขมับพลางทอดถอนใจช่างเหมือนเมื่อตอนนั้นไม่มีผิดพอได้ยินว่ามีสมบัติปรากฏก็อยากมีส่วนร่วมกันอย่างนั้นสินะ ภาพความวุ่นวายก่อนที่ไปอิงจะถือกำเนิดผุดขึ้นในความคิดของชายชารานับว่ายัางดีไม่น้อยที่เหตุการณ์ครานี้หาได้มีปรากฏการประหลาดใดๆเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วเกรงว่าที่มาคงไม่ใช่แค่สามนิกายแต่อย่างไรทันสวรรค์โอสถก็ยังนับว่าหาได้ยากพวกรอบมากมีหรือที่จะปล่อยให้โอกาสอันดีที่จะดึงตัวปรมาจารย์โอสถที่สามารถก่อให้เกิดปรากฏการดังกล่าวหลุดมือไปโดยง่ายบทที่412ผลประโยชน์ห้าหห้าพี่ไป ชายชราสองคนที่นั่งรออยู่ในห้องรับรองยืนขึ้นประสานมือไปอยังไปจิ้นสิงที่กำลังก้าวเข้ามาอย่างช้าช้ารบกวนให้ทุกท่านรอแล้วเชิญนั่งน่งไปจิ้นสิงยกยิ้มเล็กน้อยผายมือเชเชิญแขกผู้มาทั้งสองไม่คิดว่าพี่สูพี่จงจะมาเยือนเลยไม่ทันได้ต้อนรับต้องขออาภัยจริงๆพี่ไปกล่าวเกินไปแล้วเป็นพวกเราต่างหากที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าทว่าที่มาคราวนี้เพราะมีเรื่องด่วนจริงๆ จงเจิ้งเจ้านิกายเจิดจรัสกล่าวคำขณะที่ซูหูเจ้านิกายไพรเขียวพยักหน้าแสดงออกว่าที่มาคราน,นี้ล้วนมีเหตุผลที่ไม่ต่างกันคงไม่ใช่พวกท่านนัดกันมาถึงนิกายของข้าเพราะทันสวรรค์โอสดหรอกนะไปจิ้นสิงยกน้ำชาขึ้นดื่มเอ่ยคำอย่างสบายสบายทว่ากลับทำให้ใจของผู้มากระตุกวูบด้วยคิดไม่ถึงว่าผู้ชราน้าจะใช้วาจาโดยไม่รักษาน้ำใจกันเช่นนี้ อย่างไรเสียระหว่างนิกายไปหมิงนิกายเจิดจ,จรัสและนิกายไพรเขียวต่างก็เป็นพันธมิตรกันมานานต่อให้รู้ว่าที่พวกมันมาเพราะเหตุผลดังกล่าวก็ควรที่จะค่อยพูดค่อยจากันมิใช่หรือเฮอไม่อาจปิดบังพี่ไป่ได้จริงๆภรยาของข้าซูเล่นางป่วยด้วยโรคประหลาดไม่ว่าจะตามหมอที่เก่งกาจจากนิกายน้อใหญ่มารักษาล้วนสส่หน้าบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยพบเห็นโรคแบบนี้มาก่อน เดิมที่ความหวังของข้าก็ริปรีลงจนคล้ายเทียนที่ใกล้มอดดับแต่แล้วเมื่อไม่กี่วันกลับมีข่าวใหญ่ครึกโครมของการปรากฏขึ้นของท่านสวรรค์โอสถที่นิกายของท่านข้าเลยจำต้องแบกหน้ามาขอร้องพี่ไปด้วยใจจริงซูหูกล่าวด้วยสีหน้าเศร้าสร้อยขณะที่จงเจิ้งหันขวบมาทางอีกฝ่ายทันทีด้วยไม่คิดว่าสหายผู้นี้จะชิงลงมือก่อนขอข้ากลับช้ากว่าเจ้าบ้าซูหูไปหนึ่งก้าวจงเจิ้งรอบสะบทในใจอย่างช่วยไม่ได้ก่อนที่จะถูกเสียงของไปจิ้นสิงทำให้ต้องตกใจจนต้องหันกลับมาท่าทางเหลือกลัก แล้วท่านหลับพี่จงใครป่วยอย่างนั้นหรือเออข้าข้าอ่อใช่แล้วเป็นมารดาของข้าที่ป่วยด้วยโรคประหลาดยากรัก,รกษาเช่นกันคงต้องขอร้องให้พี่ปเมตตาส่งปรมาจารย์โอสถที่สามารถก่อให้เกิดทันสวรรค์ผู้นั้นไปช่วยเหลือแล้วข้าคิดว่าคงมีแต่ปรมาจารย์โอสถมากพรสวรรค์ถึงจะสามารถรักษามารดาของข้าได้จงเจ้งปรับสีหน้าให้ดูหมองลงเล็กน้อยหือข้าอยากรู้นักว่าความกระตัญอยู่ต่อมารดาของข้ากับความรักที่มีต่อภรรยาของเจ้าใครจะสามารถทําให้ตาเท่าไปยินยอมกันแน่ เจ้านิกายเจอดจรัดรอบมองสหายจากนิกายไพรเขียวพร้อมยกยิ้มมุมปากซูหูหนังตากระตุกเล็กน้อยด้วยคิดไม่ถึงว่าจงเจิ้งจะมาไม้นี้ไปจิ้นสิงได้ฟังเหตุผลของคนทั้งสอง <c oughs> ก็ให้รู้สึกสมเพศเวทนาไม่น้อยการใช้ภรยาและมันดามาเป็นข้ออ้าง,ท,งทั้งทั้งที่อีกฝ่ายยังคงแข็งแรงดีทำให้ชายชาราแทบหมดคำพูด ซูลเลชายาสตรีอมหิตชีวิตเต็มไปด้วยการข่าฟันเมื่อราวครึ่งปีก่อนยังนำพาศนิกายไพรเขียเข้าโจมตีบุกยึดนิกายขนาดกลางถึง3าแห่งภายในเวลาเพียงเดือนน,นเดียวเป็นที่โจทจันกันไปทั่วแต่เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนจากสตรีที่แข็งแกร่งกลับกลายเป็นล้มป่วยด้วยโรคประหลาดอย่างนั้นหรือต่อให้ซูหูสาบานออกมาไปจิ้นสิงก็ยากที่จะเชื่อ ยิ่งมารดาของจงเจิงยิ่งแล้วใหญ่นิกายเจิดจรัสมีสมบัติวิเศษที่เรียกว่าแสงเทพปัดเป่าขอเ,เพียงอีกฝ่ายนำสมบัติชิ้นนี้ออกมาต่อให้มารดาของมันเหลือลมหายใจรรยรินก็ไม่ไหวที่จะเปลี่ยนแปลงกลับกลายยจากหญิงชราใกล้ตายเป็นหญิงสาวเยาว์วที่แข็งแรงได้แสงเทพปัดเป่าเต็มไปด้วยพลังชีวิตที่เอ่อล้นมีความสามารถในการรักษาที่ยอดเยี่ยมดังนั้นการที่จงเจิงยกมันดาของตนมาเป็นข้ออ้างทำให้ไปจิ้นสิงไม่อาจกล่าวคำ แต่อย่างไรก็ตามทั้งจงเจิงและซูหูต่างก็ถือสัญญาพันธมิตรเอาไว้ในมือหากมันไม่คิดช่วยเหลืออาจทําให้นิกายไปหมิงต้องตกที่นั่งลําบากเนื่องจากผิดสัญญานี่ยังไม่รวมเจ้านิกายฟ้าคำรามที่กําลังเดินทางมาอีกคนไม่ต้องใช้สมองคิดก็พอจะรู้ได้ว่าอีกฝ่ายนั้นต้องการขอพบมันด้วยเรื่องใดคิดไม่ถึงว่าพี่จงและพี่ซูจะมีเรื่องไม่สบายใจกันมากมายขนาดนี้แต่ว่าการจะให้ท่านปรมาจารย์ไปช่วยพวกท่านได้หรือไม่นั้นข้าไม่สามารถรับปากได้ ไปจิ้นสิงเอ๋ยคำที่ทำให้ชายชราทั้งสองต้องขมวดคิ้วมุนพี่ไปคิดเก็บปรมาจารย์ผู้นั้นไว้แต่เพียงผู้เดียวอย่างนั้นหรือท่านคงลืมสัญญาพันธมิตรของพวกเราไปแล้วสูหูกล่าวด้วยน้ำเสียงต่ำลงเห็นได้ชัดว่ามันไม่พอใจกับคำตอบของเจ้านิกายไปหมิงผู้นี้พี่สูกล่าวได้ถูกแล้วพวกเรามาหาท่านด้วยความจริงใจแต่พี่ไปกลับปฏิเสธดูท่านในสายตาของท่านสัญญาพันธมิตรคงเป็นเพียงเศษกระดาษที่พร้อมฉีกขาดได้ทุกเมื่อจงเจิ้งเอ๋ยคำท่าทางไม่สบอารมณ์ จิ้นสิงสีหน้าคล้ำลงอย่างช่วยไม่ได้จริงใจอย่างนั้นหรือหากจริงใจกันจริงเหตุใดถึงได้ปั้นเรื่องราวมามากมายขนาดนี้ฉนันต้องอ้างภรรยาและมารดาเพื่อพาตัวปรมาจารย์โอสถกลับไปด้วยเฮอพวกท่านเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วไม่ใช่ข้าไม่อยากช่วยแต่ข้าไม่อาจบังคับอวุโสจินได้เอาอย่างนี้ดีหรือไม่พวกท่านพาผู้ป่วยมาที่นิกายไปหมิงข้าจะพยายามสุดความสามารถเพื่อให้อวุโสจินยินยอมตรวจรักษาภรรยาและมารดาของพวกท่าน ไปจิ้นสิงพยายามหาทางลงที่จะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายมากที่สุดทว่ากลับได้รับการปฏิเสธจากชายชาราทั้งสองอย่างทันท่วงทีไม่ได้ภรรยาของข้าไม่อาจเคลื่อนย้ายได้ใช่ใช่มันดาของข้าก็ไม่อาจเคลื่อนย้ายได้เช่นกันหาไม่แล้วคงไม่ต้องรอให้ถึงนิกายไปหมิงก็คงหมดลมหายใจเสียก่อน ไปจิ้นสิ่งยิ่งฟังก็ยิ่งรู้ซึ้งถึงเนื้อแท้ของคนทั้งสองในใจลอบให้เสียใจไม่น้อยที่เคยคาดหวังความเป็นพันธมิตรจากบุคคลเหล่านี้พลันอดคิดถึงเฟยเทียนผู้ถูกเรียกหาเป็นน้องชายไม่ได้แม่อีกฝ่ายจะมาเพราะผลประโยชน์ไม่ต่างกันก็จริงทว่ากลับมีความจริงใจที่ชายชราทั้งสองคนไม่อาจเทียบได้ไม่เพียงเท่านั้นชายหนุ่มจากดวงดาวห่างไกลผู้นี้กลับไม่คิดเป็นฝ่ายรับแต่เพียงฝ่ายเดียวหกักแต่กลับหยิบยื่นผลประโยชน์กลับคืนมาให้แก่มันไม่น้อย หากจะกล่าวว่าทั้งดาวหลานซิงและนิกายไปหมิงเป็นพันธมิตรกันด้วยผลประโยชน์ก็ไม่สามารถกล่าวได้เต็มปากควรจะบอกว่าทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยเกื้อกูลกันมากกว่าถึงจะเหมาะสมในเมื่อมารดาของพี่จงและภรรยาของพี่ซูไม่อาจมาได้ฆ่าก็ได้แต่ต้องแสดงความเสียใจล่วงหน้าแล้วพี่ไปท่านคิดจะทำลายความสัมพันธ์อันดีของพวกเราอย่างนั้นหรือซูหูกล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวขณะที่จงเจิงแซงทำเป็นทอดถอนใจรู้สึกผิดหวัง เ,เพียงแค่ประมาจา์โอสถคนเดียวท่านถึงกับยอมทำลายมิตรภาพของพวกเราพี่ไปข้ามองท่านผิดไปจริงๆเลิกเสแสร้งได้แล้วคิดว่าข้าจะดูไม่ออกหรือว่าจริงๆแล้วท่านคิดใช้ผลประโยชน์ในการล่อลวงอาวุโสจินให้ไปอยู่กับพวกท่านไปจิ้นสิงตัดสินใจได้แล้วว่าหากจะแตกหักก็ให้แตกหักกันไปมันจะไม่เสียใจแม้แต่น้อยนี่ท่านคำพูดของเจ้านิกายไปหมิงททำให้ซูหูกรุ่นโกรธทว่าตัวมันกลับไม่อาจปฏิเสธในสิ่งที่อีกฝ่ายกล่าวออกแต่อย่างใด บรรยากาศในห้องรับรองกลายเป็นอึมครึมขึ้นมาทันควันสีหน้าของแต่ละคนไร้ซึ่งรอยยิ้มเฉกเช่นยามพบเชิกันคราแรกในเมื่อไม่อาจตกลงกันได้ไม่สู้ท่านเชิญปรมาจารย์โอสถคนนั้นออกมาไม่ดีกว่าหรือให้พวกเราได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาไม่แน่ปรมาจารย์อาจจะอยากไปอยู่กับพวกเราก็ได้จงเจิ้งเจ้านิกายเจิดจรััดเอ่ยคำทำลายความเงียบหางจิ้งจอกเท่าโผล่แล้วสินะ จิ้นสิงรอบคิดในใจก่อนที่จะเอ่ยความจริงไปว่าอาวุโสจินนั้นกําลังปิดด่านเพื่อหลอมโอสถอยู่ไม่แน่ว่าจะออกมาเมื่อไหร่คงไม่สามารถที่จะทําตามคําขอของจงเจิ้งในตอนนี้ได้หือที่แท้ท่านก็กลัวว่าปรมาจารย์โอสถจะถูกพวกข้าชิงตัวถึงได้กล่าวอ้างต่างๆนานาสูหูหาได้เชื่อในวจ,จีของอีกฝ่ายพลันแค่นเสียงดูถูกทว่าไม่ทันกล่าวสิ่งใดต่อพลันเกิดเสียงฟ้าคำรามอีกครา สีหน้าของไปจิ้นสิงซีดเผือดลงอย่างช่วยไม่ได้ก่อนหน้านี้มันรับปากเอาไว้ว่าจะคอยปกป้องจินฟูหลงเป็นอย่างดีนั่นหมายถึงการป้องกันการลงทันจากทันสวรรค์โอสถด,ด้วยแต่ใครเล่าจะคิดถึงว่าเพียงแค่พระออกมาชั่วครู่อีกฝ่ายกลับหลอมเม็ดยาใกล้สมบูรณ์แล้ว พี่สู้พี่จงหากท่านอยากได้ตัวปรมาจารย์โอสถใช่ว่าจะไม่มีโอกาสตอนนี้อาวุโสจินน่าจะกำลังหลอมปรุงโอสถใกล้เสร็จสิ้นแล้วถึงได้เรียกทันสวรรค์ให้ปรากฏบางที่หากพวกท่านสามารถช่วยต้านทานสาฟานสายที่จะฟาดผ่า,าล,ลงมาไม่แน่ว่าอาจจะทําให้อาวุโสจินเห็นถึงความดีความชอบอของพวกท่านถึงอีกฝ่ายจะเป็นเช่นจิ้งจอกเท่าแต่ไปจิ้นสิงก็หาได้อ่อนยาวไร้เดียงสาหากไม่มีเล่เหลี่ยมใดเลยมีหรือที่มันจะสามารถครองตําแหน่งเจ้านิกายมาได้นานถึงขนาดนี้ ท่านคิดหลอกใช้พวกข้าซูหูที่รู้ทันอีกฝ่ายกล่าวออกนั่นก็แล้วแต่พวกท่านจะคิดต่อให้พวกท่านไม่ช่วยกันต่อต้านสายฟ้าข้าเองก็ไม่อาจนิ่งเฉยอย่างไรเสียอาวุโสจินก็เป็นอาวุโสของนิกายข้าจึงต้องมั่นใจว่าอีกฝ่ายจะปลอดภัยไร้กังวลทว่าพวกท่านก็จะเสียโอกาสในการทําให้อาวุโสจินประทับใจไปจินสิงเอ๋ยคําก่อนที่จะก้าวออกจากห้องรับรองเพื่อเตรียมรับมือกับทันสวรรค์ที่จะเกิดขึ้น มันไม่ได้มีเคล็ดวิชาพิเศษเช็กเช่นจินฝูหลงทั้งยังไม่ได้บ่มเพาะกฎเกณฑ์แห่งอนีจึงยากที่จะรับมือกับสายฟ้าทานสวรรค์ได้โดยตรงจึงจําเป็นต้องเตรียมอการบางอย่างก่อนที่จะลงมือช้าก่อนให้ข้าเองซูหูกล่าวหยุดไปจิ้นสิงก่อนที่จะเสนอตัวท่านคิดจะต้านรับทนันสวร์สวร์โสดจริงหรือไปจิ้นสิงลอบยิ้มเล็กน้อยขณะที่อีกฝ่ายพยักหน้าเป็นการตอบรับ ข้าพอจะมีวิธีอยู่บ้างแต่หลังจากนี้ท่านต้องรับปากให้ข้าได้พูดคุยกับปรมาจารย์โอสถผู้นี้เช่นนั้นแล้วสัญญาพันธมิตรของเราก็จะคงอยู่และข้าก็จะขอโทษที่ล่วงเกินท่านอย่างเป็นทางการสูหูเจ้านิกายไพรยเขียวกล่าวคำที่ทำให้จงเจิงต้องประหลาดใจาเมื่อครู่ยังดูเหมือนว่าอีกฝ่ายพร้อมจะแตกหักทำลายสัญญาพันธมิตรทว่าเพียงพลิบตากับลิ้นตะลปัดดูเหมือนว่าการเป็นพันธมิตรระหว่างนิกายไพรยเขียวกับนิกายไปหมิงก็ยังคงมีน้ำหนักในใจของอีกฝ่ายอยู่ไม่น้อยอ,อยอ ไม่เพียงเท่านั้นยังดูเหมือนว่าซูหูจะมั่นใจในข้อเสนอที่เตรียมเอาไว้พูดคุยกับปรมาจารย์โอดมากเช่นกันพี่จงหากท่านไม่ช่วยข้าต้านทานทานสวรรค์โอสถก็อย่าได้เข้ามาแทรกแซงการเจรจาในอนาคตละ่ะซูหูหันไปทางผู้ชาราด้านข้างก่อนที่จะทะยานออกจากห้องรับรองเผยเจ้านี่ใครบอกว่าข้าจะไม่ช่วยกันเล่า จงเจิ้งกล่าววายจากนั้นจึงหายจากห้องรับรองในพริบตาไปปรากฏข้างกายชายชาราสู่อย่างรวดเร็วปล่อยให้ไปจิ้นสิงยังคงยืนอยู่ในห้องพร้อมรอยยิ้มที่ทั้งสองคนไม่อาจมองเห็นพวกเจ้ามั่นใจในตัวเองเกินไปแล้วอาวุโสจินจะไปกับพวกเจ้าหรือไม่ไม่ใช่ข้าหรือตัวอาวุโสเองเป็นผู้กำหนดหากแต่ขึ้นอยู่กับน้องเฟยต่างหากชายชาราค่อยๆนั่งลงอีกครั้งอย่างสบายยอกสบายใจก่อนที่จะยกน้ำชาขึ้นดื่มด้วยสีหน้าผ่อนคลายบทที่413สูญเสีย จงเจิ้งเจ้านิกายเจิดจรัสและซูหูเจ้านิกายเพรียสีหน้าซีดเผื่อหายใจเหนื่อยหอบภายในห้องพักรับรองของงอนิกายไปหมิงที่ไปจิ้นสิงจัดเตรียมไว้ให้การร่วมมือกันของผู้เป็นประมุขนิกายขนาดใหญ่ทั้งสองคนเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในการต่อต้านทันสวรรค์โอสถเป็นอย่างดีด้วยไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของพลังทําลายดังกล่าวเล็ดลอดส่งผลกระทบต่อจินฝูหลงที่กําลังปรุงเม็ดยาแม้แต่น้อย ถ้าว่าถึงจะเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมก็ใช่ว่าจะได้มาง่ายดาดชายชาราทั้งสองต้องเสียสละพละกกาลังและทรัพย์สมบัติเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จจากภาพที่เห็นในผลึกบันทึกไหนเลยจงเจิ้งและซูหูจะเชื่อว่าทันสวรรค์โอสถจะมีความรุนแรงมากมายถึงเพียงนี้ปรมาจารย์จินเพียงโบกมือไปมาก็สยบมังกรอสศนีสีแดงได้แล้วไม่ใช่หรือเหตุใดเมื่อประสบพบเชิดด้วยตนเองถึงได้รู้สึกว่าพลังที่โกรธเกรี้ยวของสวรรค์ถึงได้แตกต่างกัน,กนราวฟ้ากับเหว ไม่เพียงเท่านั้นอสศนีสวรรค์ที่ฟาดออกคราน,นี้กลับคล้ายมีความกับแคนอะไรบางอย่างนอกจากจะกระหน่ำลงมาอย่างบ้าคลั่งแล้วพลังทำลายยิ่งมายิ่งหนาหนักประหนึ่งว่าต้องการสังหารชายชาราทั้งสองให้ตกตายกันไปข้างยังดีที่ซูหูและจงเจิ้งมีสมบัติวิเศษติดตัวมาหลายชิ้นหาไม่แล้วไม่นิกายใดยนิกายหนึ่งระหว่างนิกายเจิดจรัดกับนิกายไพรเขียวคงได้สัญหาประมุขค,คนใหม่อย่างไม่ต้องอสงสยัย ในตอนที่จงเจิ้งเห็นซูเรียเรียกเอาสมบัติวิเศษของนิกายที่มีคุณสมบัติในการต้านทานสายฟ้าออกมาก็ให้วางใจไม่น้อยรอยยิ้มพลันปรากฏบนใบหน้าราวกับว่ามีได้เกรงกลัวในการต่อกรกับเส้นสายอสศนีแต่อย่างใดทว่าทันทีที่มังกรสายฟ้าขนาดใหญ่ฟาดเข้าใส่ทําให้หนังศีรษะของมันต้องชาด้านสมบัติที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสมบัติที่สืบทอดกันมาของนิกายไพรเขียวกลับกลายเป็นเศษธุลีลงตรงหน้าในเวลาไม่นานนักหลังจากปะทะกับมังกรสวรรค์ตัวเขื่อง สมบัติวิเศษที่มีความสามารถในการต้านทานสายฟ้ากลับไม่อาจต่อต้านทันสวรรค์ได้แม้แต่น้อยท่ามกลางความตกตะลึงของชายชาราสูที่สูญเสียสมบัติของตนไปในเวลาเพียงพริบตาจงเจิ้งกลับดึงสติกลับมาได้ในเสี่ยวลมหายใจมือไม้ทั้งสงปงนระวิงทั้งเร่งเราพลังทั้งเรียกสมบัติในการป้องกันออกมาไม่หยุดหย่อน สมบัติชิ้นแล้วชิ้นแล้วถูกทำลายลงตรงหน้ายังความเจ็บปวดมาให้ชายชราทั้งสองคนจนแทบร่้มให้ทว่าหากเทียบกับชีวิตของพวกมันแล้วต่อให้สมบัติจะสูญเสียไปเท่าไหร่สุดท้ายย่อมหาใหม่ได้กลับกันหากพวกมันเอาแต่งกังวัยรีบใช้สมบัติในการต้านรับทันสวรรค์โอสถแล้วหล่ะก็จะเอาชีวิตที่ไหนไปหาสมบัติกันเล่า จงเจิ้งและซูหูกัดฟันธนจนกรังในที่สุดทานสวรรค์โอสดคล้ายเบื่อที่จะหยอกล้อกับพวกมันอีกต่อไปจึงได้กระจายตัวออกทันทีที่เห็นภาพดังกล่าวชายชาราทั้งสองจึงได้ทอดถอนใจออกมาด้วยความโล่งอกก่อนที่จะกลับลงสู่พื้นพร้อมสีหน้าซีดเผือดที่ยากจะแยกแยะได้ว่าเป็นเพราะใช้พลังไปจนหมดได้รับบาดเจ็บหรือเสียดายสมบัติของตนที่ต้องพังทลายไประหว่างการต่อต้านทันสวรรค์กันแน่ หลังจากเข้าพักที่ห้องรับรองได้หนึ่งวันในที่สุดเจ้านิกายทั้งสองคนก็กลับมาเป็นปกติเมื่อปรึกษากันเองได้ชั่วครู่จึงได้รีบเร่งที่จะเข้าพบไปจิ้นสิงทันทีเพื่อทวงสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ต่อให้ต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติไปเท่าไหร่แต่หากแลกกับการดึงตัวปรมาจารย์โอสถที่สามารถก่อให้เกิดทันสวรรค์ได้บ่อยครั้งย่อมคุ้มค่ากว่าไม่ใช่หรือปรมาจารย์ที่มีความสามารถเช่นนี้ต่อให้เป็นทั่วทั้งนาราจักแทบจะนับได้เพียงมือเดียวด้วยซ้ำ เม็ดยาที่อีกฝ่ายหลอมปรุงย่อมสามาถดยกระดับนิกายของพวกมันขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยดีไม่ดีอาจเหนือกว่านิกายไปหมิงไปอีกขั้นถึงจะเรียกว่านิกายใหญ่เช่นกันแต่ทั้งสามนิกายกลับคล้ายมีเส้นบางๆางขั้นอยู่โอสถเหล่านี้จะทลายเส้นบางๆเหล่านั้นทิ้งเสียส่งให้นิกายเจ,จิดจรัสและนิกายไพรเขียวไม่เป็นสองรองใครอีกต่อไปทั้งจงเจิ้งและสู่หูรอบตกลงเป็นการภายในแล้วว่าทั้งสองนิกายจะแบ่งปันผลประโยชน์เหล่านี้ร่วมกันพี่ไป่ข้าคิดว่าถึงเวลาที่ท่านจะทำตามสัญญาแล้ว ซูหูกล่าวกับไปจิ้นสิงหลังจากที่ก้าวเข้ามายังห้องโถงใหญ่ที่ชายชรานั่งอยู่เจ้านิกายไปหมิงวางตำราในมือลงพลางขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยคิดไม่ถึงว่าเท่าเจ้าเล่ทั้งสองคนจะรีบมาทวงความดีความชอบไวถึงเพียงนี้ฮ่าฮ่าฮ่าพี่สู่ข้าจะลืมได้อย่างไรเชิญนั่งก่อนได้เห็นพวกท่านสบายดีหลังจากที่ต้องกลัมศึกกับสวงสอนรัฐธรรมให้ข้าอดรู้สึกโล่งใจไม่ได้ ไปจิ้นสิงผายมือเชื้อเชิญเอ่ยคำแสดงความเป็นห่วงทว่าทันทีที่ได้ยินเท่าวจีสองชารากลับมีอาการชะงักเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆนั่งลงด้วยความเจ็บปวดใจถึงร่างกายพวกมันจะไม่เป็นอะไรแต่ใช่ว่าไร้ซึ่งความสูญเสียสมบัติวิเศษจำนวนไม่น้อยได้พังทลายไปต่อหน้าไม่ตากก่างก่่สิบชิ้นใครเล่าจะไปสบายดีอย่างที่อีกฝ่ายพูดได้ที่ไปไม่ทราบว่าท่านได้แจ้งประมาจารย์ไว้แล้วหรือยัง จงเจิ้งรีบสงบอารมณ์พลางถามออกในทันทีการได้คุยข้อตกลงกับอีกฝ่ายได้เร็วเท่าไหร่ย,ย่อมสามารถชดเชยความเสียใจทั้งหลายได้เร็วเท่านั้นพี่จงไม่ต้องเป็นห่วงความดีความชอบของพวกท่านข้าได้บอกกล่าวแก่อวุโสจินหมดแล้วอีกสักครู่พวกท่านก็จะได้พบกับเทพโอสถที่พวกท่านอยากเจอแน่นอนต้องขอบคุณพี่ไปที่ยังคงรักษาสัญญาหืมว่าไงนะทอเทพโอสถจงเจิ้งประสานมือไปยังอีกฝ่ายตามมารยาทก่อนจะกลายเป็นตกตะลึงเมื่อได้ยินฉา,ายาที่ชายชารากล่าวออก ถูกต้องอาวุโสจินเป็นปรมาจารย์ปรุงยาผู้ถูกเรียกขานว่าเทพโอสดข้าก็คิดว่าพวกท่านรู้อยู่แล้วถึงได้ต้องการพาตัวอาวุโสไปรักษามันดาและภรรยาของท่านไปจิ้นสิงกล่าวด้วยน้ำเสียงสบายสบายหากแต่จงเจิ้งกลับต้องหน้าซีดลงอีกครั้งอย่างช่วยไม่ได้ ปรมาจารย์โอสถทั่วไปคงไม่ใช่เรื่องยากที่จะหลอกล่อซื้อตัวด้วยทรัพสมบัติทว่าเทพโอสถกลับแตกต่างผู้ที่บรรลุถึงขั้นนี้มีหรือจะสนใจใยดีกับสมบัตินอกกายหรือต่อให้อีกฝ่ายสามารถพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ได้แต่มูลค่าที่ต้องจ่ายย่อมไม่น้อยเป็นแน่ไม่เพียงเท่านั้นการเจรจากับบุคคลระดับนี้จำต้องรอบคอบให้ถึงที่สุดหากปล่อยให้เกิดความผิดพลาดจนทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจขึ้นมา การได้รับการปฏิเสธจากเทพโอสถมเท่ากับว่าเป็นการตัดเส้นทางในการก้าวหน้าของนิกายของพวกมันหรอกหรือจงเจิ้งหลังเหงือยเย็นเยียบศีรษะลั่นอึงโอนด้วยคิดไม่ถึงว่าสถานะของอีกฝ่ายจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมานิกายไปหมิงมีเทพโอสถมาอยู่ด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้วเหตุใดผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นตำนานผู้นั้นถึงได้ยินยอมทำงานให้กับนิกายนี้ได้ ทางด้านซูหูเองก็อึ้งงันไม่ต่างจากสหายชราพลนนึกถึงข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ว่าบุตรีของเจ้านิกายไปหมิงได้ฟื้นตื่นจากการหลับไหลาหายขาดจากโรคประหลาดะแล้วเมื่อคิดดูให้ดีถ้ามีใช่เพราะเทพโอสถใครเล่าจะสามารถรักษาโรคร้ายที่ผ่านมาหลายร้อยปีกลับไม่มีใครมองออกได้สําเร็จนอกจากนี้ยังมีภาพในผลึกบันทึกนั้นอีกหากนี้ใช่เทพโอสถจะมีใครหน้าไหนที่มีเคล็ดวิชาเฉพาะทางที่เหมาะแก่การกำราบทันสวรรค์โอสถลงอย่างง่ายดดยราวกับพลิกฝ่ามือเช่นนี้ โดยรวมแล้วทั้งมันและจงเจ้างต่างก็ถูกเจ้านิกายไปหมิงหลอกเข้าเต็มเปาไม่สีจะพูดว่าหลอกก็ไม่อาจพูดได้เต็มปากเป็นพวกมันต่างหากที่ไม่ไถ่าถามเบื้องลึกเบื้องหลังของปรมาจารย์โอสถให้ดีเสียก่อนเพราะความโลภบางตาแท้แต่ก็นับว่าดีไม่น้อยที่พวกมันยังถือสัญญาพันธมิตรเอาไว้อยู่มิได้งงงถึงขั้นแตกหักไปเสียก่อนมิเช่นนั้นแล้วคงเป็นเรื่องยากที่จะสมานร,รอยร้าวให้กลับมาปกติได้ ท่านประมุกชายหนุ่มเดินเข้ามายังห้องโถงก่อนจะประสานมือไปยังเบื้องหน้าขณะที่ชายชราจงเจิ้งและซูหูต่างดีดผึงนั่งหลังตรงทันทีที่เห็นอีกฝ่ายปรากฏตัวฮ่าห่าาอวุโสจินท่านมาแล้วเชิญน,นั่งๆไปจิ้นสิงผายมือเชื้อเชิญก่อนจะแนะนำทั้งสองฝ่ายให้ได้รู้จักกันที่แท้เป็นท่านทั้งสองที่ช่วยเหลือน้ำใจครานี้นับว่ามากมายนัก จินฟูหลงยืนขึ้นคาระวะไปทางเจ้านิกายเจิดจรัสและเจ้านิกายพลายเขียวเพื่อเป็นการขอบคุณทว่าชายชราทั้งสองคนกลับกลายเป็นเลิกลักรีบยืนขึ้นประสานมือกลับอย่างลนลานทอเทพโอสถกล่าวเกินไปแล้วการที่ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ท่านสามารถรวบรวมสมาธิเพื่อหลอมปรุงเมดยาอันประเสริฐจนสำเร็จได้อย่างาสมบูรณ์นับว่าเป็นเกียรติแก่ข้ายิ่งนักจงเจิ้งกล่าวคำที่ทำให้สหายชราซูหูต้องหันขบมามองอย่างช่วยไม่ได้ครานี้เป็นอีกฝ่ายที่รอบทำคะแนนไปก่อน ข้าเองก็รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปรุงโอสถครั้งนี้เจ้านิกายไพรเขียวกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจประหนึ่งว่าการได้ช่วยเหลืออีกฝ่ายเป็นความมาปรารถนาอันสูงสุดของมันอย่างไรก็ตามพวกท่านสูญเสียสมบัติไปไม่น้อยในการต่อต้านทันสวรรค์ครานี้ข้าเองก็ไม่ใช่คนที่ไม่สำนึกบุญคุณได้ยินประมุกไปบอกว่ามารดาของประมุกจงและภรรยาของประมุกซูเจ็บป่วยด้วยโรคประหลาดไม่สู้ให้ข้าไปตรวจดูสักรอบดีหรือไม่บางทีหากไปตอนนี้้อาาาจจะรรัักกษไดทน จินฟูหลงเสนอตัวขณะที่สองผู้เท่าเลิกลักหลังเหงยเย็นเยียบเต็มแผ่นหลังเออข้าข้าเกรงว่าหาก่อให้ท่านต้องเดินทางไปยังนิกายของพวกข้าจะทําให้ท่านนอนเสียเวลาอันมีค่าในการปรุงโอสถมิสู้ข้าบอกอาการของนางให้ท่านฟังแล้วท่านจัดเม็ดยาให้สักชุดก็น่าจะเพียงพอแล้วจงเจิ้งกล่าวตะกุบตะกักขณะที่ซูหูพยักหน้าเห็นด้วยประหนึ่งไก่ที่กําลังจิกกินข้าวเปลือก มารดาของข้ามีได้เจ็บป่วยเสียหน่อยหักให้ท่านเทพโอสถไปรักษาก็รู้ความจริงกันพอดีนี่มันเป็นการโกหกเทพโอสถเชียวนะยังไม่ทันได้เจราจาก็หลอกลวงกันเสียแล้วยังคิดว่าถ้าเจราจาขึ้นมาอีกฝ่ายจะเชื่อถืออย่างนั้นหรือประมุกซูก็ไม่ต้องการให้ข้าไปตรวจภรรยาของท่านหรือคำกล่าวของจินฝูหลงที่มุ่งมายังตนทำให้ชายชาราต้องสะดุ้งสุดตัวขอข้าเองก็คิดแบบพี่จงกลัวจะเป็นการรบกวนเทพโอสถมากเกินไปซูหูก้มหน้าตอบคำไม่กล้าสบตา ถ้าเช่นนั้นพวกท่านก็บอกอาการของพวกนางมาเถิดหากเป็นโรคที่ไม่แปลกประหลาดจนเกินไปนกข้าก็จะปรุงโอสถให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆแม้แต่น้อยชายชาราทั้งสองพยักหน้าึกรีบบอกกล่าวอาการของภรรยาและมารดาของตนเท่าที่พวกมันจะจินตนาการออกในใจก็ให้รอบเสียดายที่มันได้เสียโอกาสอันมีค่าไปแล้ว เทพโอสถปรุงยาให้เชียวนะทั้งยังไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆอีกทว่าจงเจิง้งและซูหูกลับเอาโอกาสที่หาได้ยากนี้ไปปรุงเป็นโอสถรักษาโรคที่มีได้เกิดขึ้นจริงไปแล้วแทนที่จะเป็นโอสถที่ช่วยส่งเสริมให้พวกมันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรือตัดผ่านคอขวดที่ติดขัดมานานโรคที่พวกท่านกล่าวมาแม้จะประหลาดก็จริงแต่ยังคงอยู่ในความสามารถของข้าที่จะรักษาได้ประมุกจงประมุกซูพวกท่านวางใจได้เลยหลังจากกินโอสถที่ข้าปรุงขึ้นภรยาและมารดาของพวกท่านย่อมต้องหายดีอย่างแน่นอน จินฟูหลงต่อบอกยืนยันขณะที่จงเจิ้งและซูหูแม้อยากร้องให้เพียงใดแต่ก็ไร้น้ำตาการกระทำครั้งนี้ของพวกมันนับเป็นความผิดพลาดครั้งสำคัญที่ยากจะให้อภัยคงต้องรบกวนให้พวกท่านพักอยู่ที่นิกายไปหมิงอีกสักคืนสมุนไพราบางอย่างจำต้องใช้เวลาพอสมควรในการสกัดแต่ข้าจะพยายามทำให้เร็วที่สุดเพื่อให้พวกท่านสามารถนำกลับไปรักษาภรรยาและมารดาได้ทันท่วงที บุรุษผู้มีสายเลือดมังกรทอนทองกล่าวจบจึงเตรียมออกจากห้อง,งถงทว่ากลับถูกไปจินสิงเรียกเอาไว้ก่อนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสำคัญว่าวันพรุ่งนี้จะมีเจ้านิกายฟ้าคำรามมาเยือนข้าเข้าใจแล้วจินฟูหลงตอบกลับก่อนที่จะรีบกลับที่พักของตนการปรุงโอสถให้จงเจิ้งและซูหูมีได้ยักเย็นจนเกินไปและมีใช่โอสถที่ท้าทายสวรรค์จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยการป้องกันมากมายจนเกินไปนะัก ทางด้านเจ้านิกายเจิดจรัสและเจ้านิกายไพรเขียวเมื่อได้รู้ว่าจะมีนิกายพันธมิตรมาอีกหนึ่งก็ให้รู้เป้าหมายของอีกฝ่ายทันทีทั้งสองคนต่างก็รอบวางแผนว่าจะมีให้เจ้านิกายฟ้ามรามได้รู้ตัวตนของเทพโอสถเด็ดขาดมิเช่นนั้นแล้วคงยากที่เท่าชราผู้นี้จะเผยเจตนาที่แท้จริงออกมาก่อนได้หรือหากให้กล่าวอีกใน,ในเมื่อพวกมันทั้งสองคนไม่ได้รับประโยชน์ใดๆในครานี้คนอื่นก็อย่าได้หวังจะได้รับประโยชน์เช่นกันบทที่414มาส่งจดหมาย เจ้านิกายฟ้ามรามนำอย่างสือที่เพิ่งเดินทางมาถึงนิกายไปหมิงเต็มไปด้วยความประหลาดใจเมื่อพบว่าก่อนที่มันจะมาถึงนิกายใหญ่ผู้เป็นหนึ่งในพันธมิตรกลับมีสองเท่าเจ้าเล่มาถึงก่อนแล้วหลานชายคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเดินทางมาด้วยตนเองบิดาของเจ้าสบายดีไปจินสิงปั้นยิ้มเอื้อนเอ่ยกับชายหนุ่มรูปร่างกำยำเบื้องหน้าเรียนท่านลุงท่านพ่อของข้าสบายดีอย่างสือตอบกลับท่าทางเป็นกันเองก่อนจะสบัดมือเล็กน้อยเรียกเอาหีบห่อบางอย่างมอบให้กับอีกฝ่าย รีบร้อนเดินทางไปหน่อยจึงไม่ได้จัดเตรียมของขวัญที่เหมาะสมหวังว่าท่านลุงจะไม่รังเกียจถ้อยคำนอบน้อมของชายหนุ่มทำให้ไปจิ้นสิงต้องพยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้เออว่าแต่ในจดหมายบอกว่าเจ้านิกายฟ้าคำรามจะมาเยือนด้วยตนเองเหตุใดจึงกลายเป็นเจ้าได้ละ่ะนั่นสิการกระทําเช่นนี้มีเท่ากับเจ้ากําลังลบหลู่เกียรติของประมุขไปอยู่หรอกหรือซูหูที่นั่งอยู่ด้านข้างสยยยิ้มมุมปากพลางกล่าว คงเป็นเจ้าหยางเสียนยุยงเจ้ามาสินะพ่อลูกเหมือนกันไม่มีผิดไม่เห็นหัวคนอื่นคิดว่านิกายของตนยิ่งใหญ่นักรึงไงจงเจิ้งแค่นเสียงดูถูกขณะที่ไปจิ้นสิงต้องขมวดคิ้วมุ่นในทันทีแต่มิใช่เพราะคิดว่าเจ้านิกายฟ้ามรามไม่รู้กลเทศะที่ส่งหยางสือมาเป็นตัวแทนตามคำพูดของอีกฝ่ายหากแต่กำลังสงสัยว่าชายชารามหมาป่าเท่าทั้งสองคนคิดจะทำสิ่งใดกันแน่ ที่ผ่านมานิกายฟ้าคำรามก็เป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือทำอะไรบุ่มบ่ามมุทะลุอยู่ตลอดหากเดาไม่ผิดอย่างเสียนคงอายที่จะมาชิงตัวปรมาจาย์โอดด้วยตนเองถึงได้ส่งตัวบุตรชายของตนมาแทนเช่นนี้ซูหูเอ๋ยคำสอดรับกับจงเจิงอย่างไหลลื่นชิงตัวปรมาจาย์โอสถชายหนุ่มผู้ถูกกล่าวหาัดไม่ได้ที่จะสงสัยพลันตั้งใจฟังเรื่องราวอย่างละเอียดแต่กลับกลายเป็นว่าความสงบนิ่งของมันทำให้จงเจิงสมไฟได้อีกไม่น้อย อย่าได้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หน่อยเลยผลึกบันทึกภาพปรามาจารย์โอสถกำรบับสายฟ้าออกจะด่งดังถึงเพียงนั้นเจ้าจะไม่เคยเห็นเชียวหรือท่านลุงหมายถึงผลึกชิ้นนี้ใช่หรือไม่ยางซื้อกล่าวคำพลางสะบัดมือขึ้นเผยให้เห็นผลึกบันทึกที่ถูกคัดลอกภาพเหตุการณ์ในวันดังกล่าวเอาไว้ทั้งหมดนั่นประไล่ข้าคิดไม่ผิดจริงๆเจ้าหนูปรามาจารย์โอสถเป็นอาวุโสของนิกายไปหมิงเจ้ากิดจริงๆหรือว่าจะหลอกล่อปรามาจินให้ไปกับเจ้าได้ จงเจิ้งกล่าวขึ้นอีกครั้งขณะที่ไปจิ้นสิงยังคงเงียบงันคอยดูสถานการณ์ที่แท้พี่ใหญ่ที่ปรากฏในผลึกบันทึกเป็นคนของท่านลุงนี่เองไม่ทราบว่าท่านลุงพอจะให้ข้าได้พบเชอพี่ใหญ่ได้หรือไม่สีหน้าของยางซื้อกลายเป็นตื่นเต้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดไม่ต้องรีบร้อนไปอีกเดี๋ยวอาวุโสจินก็ต้องนำโอสถมามอบให้ประมุกจงและประมุกซูอยู่ดีหากเจ้าอยากเจอก็นั่งรอสักหน่อยก็แล้วกันไปจิ้นสิงตอบคำพลางสังเกตอาการของอีกฝ่าย อ๋อท่านลุงนอกจากของขวัญแล้วยังมีจดหมายอีกฉบับจะมอบให้แก่ท่านเจ้านิกายปยหมิงรับจดหมายจากมือชายหนุ่มก่อนที่จะเปิดอ่านทันทีที่สายตาจะโรกเข้ากับตัวอักษรยึกยือที่บันทึกเอาไว้ในใจพลันลอบตกตะลึงอย่างช่วยไม่ได้ในที่สุดมันก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดในจดหมายฉบับก่อนหน้าถึงได้ระบุว่าเจ้านิกายฟ้าคำรามจะมาเยี่ยมเยือนตัวมันถึงที่แท้จริงแล้วบุรุษร่างกำยำคนนี้ก็ได้ขึ้นเป็นประมุขของนิกายฟ้าคำรามแล้วนี่เอง และสาเหตุที่ยังซื้อมาก็เพื่อเชิญเชิญนิกายพันธมิตรให้เข้าร่วมงานสถาปนาเจ้านิกายในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้ามีได้เกี่ยวข้องกับการแย่งชิงตัวปรมาจารย์โอสถแต่อย่างใดแต่ที่ไปจิ้นสิงยังไม่เข้าใจก็คือเหตุใดเมื่อรู้ว่าจินฝูหลงเป็นอาวุโสของมันอีกฝ่ายถึงได้สแสดงสีหน้าตื่นเต้นออกมาไม่เพียงเท่านั้นที่ยืนวางท่าเขื่องโขอยู่สองหนอ่อก็เป็นหนึ่งในเจ้านิกายของพันธมิตรย,ยางซือมีเหตุผลอันใดถึงได้ปิดบังตัวตนมิมอบจดหมายเชิญออกไปตั้งแต่แรก ไปจิ้นสิงอ่านจบพลันเก็บกระดาษเข้าสู่แหวนมิติในทันทีปล่อยให้ชายชราที่อยากรู้อยากเห็นได้แต่ยืนเก้ๆกลางๆงสีหน้าพลันแปรเปลี่ยนเป็นกังวลหรือว่าในจดหมายจะเสนอเงื่อนไขที่เท่าไปไม่อาจปฏิเสธจงเจิ้งรอบส่งเสียงผ่านลมปราณพูดคุยกับซูหูข้าเองก็ไม่แน่ใจแต่หากเป็นเรื่องราวที่เปิดเผยได้เหตุใดไปจิ้นสิงถึงต้องรีบเก็บจดหมายด้วย ไม่ได้การแล้วหากเท่าไปยอมยกเทพโอสถให้แก่นิกายฟ้ําคําจะไม่ทําให้นิกายทั้งสองของพวกเราต้องตกที่นั่งลําบากหรอกหรือจงเจิ้งรอบตื่นตนกขณะที่ซูหูรีปรามเจ้าอย่าได้กังวลจนเกินเหตุเทพโอสถเป็นตัวตนที่ใครอยากจะยกให้ใครก็ได้อย่างนั้นหรือก็จริงของเจ้าข้าคิดมากไปเองว่าแต่เจ้ามีแผนแล้วใช่หรือไม่จงเจิ้งถามสหายของตนด้วยน้ําเสียงคาดหวังขณะที่อีกฝ่ายลอบพยักหน้าเล็กน้อย เราจะใช้ความจริงใจของพวกเราบอกเล่าการกระทําของไปจิ้นสิ่งที่เตรียมและทิ้งเทพโอสถออกไปตามตรงในเมื่อเท่าไปไม่เห็นค่าของเทพโอสถเจ้ายังคิดว่าเทพโอสถยังอยากจะทําตามคําสั่งของมันอยู่หรือเปล่าสูหูบอกเล่าแผนการอึม้มไม่เลวแต่หากเทพโอสถเชื่อฟังคําสั่งของเท่าไปยอมไปนิกายฟ้าคํารามเล่าห่าห้าหนั่นก็หมายความว่าเทพโอสถผู้นี้สามารถซื้อตัวได้ด้วยสมบัติหนะ้าสิขอเพียงพวกเราให้มากกว่าก็พอแล้วไม่ใช่หรือ ซูหูอธิบายด้วยท่าทางประหนึ่งผู้รอบรู้จอมวางแผนพี่จงพี่ซูพวกท่านกำลังยิ้มอะไรกันหรือว่าพวกท่านกำลังตื่นเต้นที่จะได้นำโอสถกลับไปรักษามันดาและภรรยาไปจิ้นสิ่งเห็นอาการผิดปกติของสองเท่าจึงอดที่จะถามขึ้นไม่ได้อาเอ๋รใชให้แล้วข้ากำลังนึกภาพที่มันดาของข้าหายดีจากโรคประหลาดกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหลังจากได้รับโอสถแสนวิเศษเพียงแค่คิดข้าก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นยินดีแล้ว จงเจิ้งตอบคำพรางปาดเหงื่อที่พึ่งไหลซึมบริเวณหน้าผากพี่จงเรียกได้ว่ามีคุณธรรมของบุรุษอย่างแท้จริงความกตัญญูของท่านช่างน่ายกย่องสรรเสริญไปจิ้นสิงกล่าวออกด้วยท่าทางชื่นชมพี่ไปกล่าวชมเกินไปแล้วจงเจิ้งประสานมือออกแสดงคาระวะหืมอู่เต้าหรือจินฝูหลงที่ก้าวเข้ามาในห้องโถงพลันชะงักเล็กน้อยยามที่เห็นแผ่นหลังอันกำยำ แต่เมื่อสังเกตให้ดีแล้วกลับพบว่าแม้รูปร่างของบุคคลทั้งสองจะคล้ายคลึงกันหากแต่กลิ่นอายกลับแตกต่างอย่างล,ลิบลับชายหนุ่มสายสีสะแผวเบาเพื่อสลายความคิดที่จะจับทั้งสองคนมาประชันกันว่าใครกันแน่ที่จะมีกล้ามเนื้อที่งดงามกว่าออกไปจากนั้นจึงก้าวไปยังเบื้องหน้าของประมุขค,คณิกายไปหมิงพลางทําการคารวะห้าห้าห้าอาวุโสจินมาแล้วมาให้ข้าแนะนําท่านนี้เป็นตัวแทนจากนิกายฟ้าคำรามอย่างสือ สิ้นเสียงของผู้ชาราจินฝูลงพลันหันไปทางชายหนุ่มผู้มีลักษณะคล้ายอูต้าก่อนจะประสานมือออกตามธรรมเนียมขณะที่ยังซื้อเองก็ทำการคาระวะกลับไปเช่นกันจงเจิ้งและซูหูรอบสังเกตสถานการณ์การที่ไปจิ้นสิงรีบแนะนำยางสือให้เทพโอสถรู้จักมิได้ผิดจากที่พวกมันคาดการเสียเท่าไหร่นั่นหมายความว่าในจดหมายที่อีกฝ่ายเก็บไปย่อมมีข้อเสนอที่ไม่ธรรมดาอยู่อย่างแน่นอนหาไม่แล้วใครเล่าจะยอมปล่อยปรมาจารย์โอสถที่เรียกได้ว่าเป็นยอดของปรมาจารย์โอสถออกไปได้ ประมุกจงประมุกสูนี่คือโอสถของพวกท่านส่วนคำแนะนำวิธีการกินเม็ดยาฆ่าได้เขียนระบุไว้แล้วหลังจากพูดคุยแนะนำตัวกันเรียบร้อยจินฝูหลงจึงได้มอบแหวนมิติบรรจุขวดเก็บโอสดพร้อมใบแนบให้กับชายชราทั้งสองขอบคุณท่านมากขอบคุณท่านจริงๆ จงเจิ้งแห่งนิกายเจิดจรัสประสานมือโน้มตัวลงท่าทางเคารพก่อนที่จะลอบส่งเสียงผ่านลมปราณไปยังอีกฝ่ายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้จินฝูหลงได้ระมัดระวังตัวและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจถูกส่งไปยังนิกายฟ้าคำรามในเร็วๆนี้ชายหนุ่มผงะไปเล็กน้อยหลังจากได้รับสารที่อีกฝ่ายส่งมาก่อนที่จะแซงพยักหน้าว่าเข้าใจทว่าในสมองกลับประมวลผลเร็วจีด้วยอยากรู้ว่าแท้จริงแล้วเกิดเรื่องราวใดขึ้นมากันแน่ทำไมจงเจิ้งถึงได้บอกว่าไปจิ้นสิงจะส่งมันไปยังนิกายฟ้าคำราม เจ้านิกายไปหมิงมีสิทธิ์ในการซื้อขายตัวมันขนาดนั้นเลยหรือท่านเทพโอสถหากว่าท่านไม่อยากไปยังนิกายฟ้าคำรามที่ค่อนข้างห่างไกลและป่าเถื่อนทั้งยังไม่อยากอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณคนเช่นไปจิ้นสิงก็ขอให้ท่านกล่าวออกมาพวกค่ายินดีที่จะช่วยเหลือท่านทุกเมื่อหากนิกายไปหมิงไม่ต้องการท่านนิกายเจ,จิดจรัสและนิกายไพรเขียวพร้อมเปิดประตูต้อนรับท่านอย่างแน่นอนรวมถึงท่านจะได้รับค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่าที่ท่านเคยได้ค่าขอสัญญา ซูหูเองหลังจากรู้ว่าจงเจิ้งบอกถึงเรื่องราวเหตุผลที่มาแล้วมันจึงได้แสดงความเห็นใจรวมทั้งยังกล่าวถึงผลประโยชน์ที่อีกฝ่ายจะได้รับจากนิกายทั้งสองของพวกมันอีกด้วยจินฟูหลงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะมองไปยังหยางซือหรือว่าสาเหตุที่เจ้าหนุ่มนี่มายังนิกายไปหมิงเพื่อซื้อตัวมันกลับไปนิกายฟ้าคำรามอะไรนั่นจากไปจินสิง ยิ่งคิดก็ยิ่งให้รู้สึกขบขันเจ้านิกายเจิดจรัสกับเจ้านิกายไพรเขียวกําลังเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแน่ๆต่อให้นั่งยันนอนยันยืนยันไม่ว่าอย่างไรก็ตามไปจิ้นสิงไม่สามารถบงการชีวิตของมันได้พี่ใหญ่จินท่านคือคนที่ปรากฏในผลึกบันทึกนี้อย่างนั้นหรือเห็นสายตาอีกฝ่ายมองมาอย่างสือจึงเริ่มเปิดประเด็นพูดคุยนั่นอย่างไรเจ้าเด็กเวรช่างไรากาดยิ่งนักถึงกับตีสนิทท่านเทพโอสดเรียกหาเป็นพี่ใหญ่เสียแล้วไม่ได้การจะให้ท่านเทพโอสถหลงกลเจ้าเด็กนั่นไม่ได้ ซูหูรีบส่งสัญญาณให้จงเจิ้งลงมืออาวุโสจินโอสถที่ท่านมอบมานั้นยังมีบางอย่างที่ข้าอ่านไม่เข้าใจไม่ทราบว่าเจ้านิกายเจิดจรัดรีบเข้ามาขัดระหว่างอีกฝ่ายก่อนจะเอ่ยถามออกมาทว่าหลังจากจินฟูหลงตอบเสร็จพลันเกิดพาพอที่จงเจิ้งต้องตกตะลึงเทพโอสถได้เดินเข้าหาบุรุษร่างกำยาและเป็นฝ่ายเริ่มพูดคุยด้วยตนเอง หรือว่าระหว่างที่พวกเรารอบส่งเสียงผ่านลมปราณอีกฝ่ายก็ใช้วิธีเดียวกันเพื่อยื่นข้อเสนอให้กับท่านเทพจงเจิ้งรู้สึกว่าวุ่นใจไม่น้อยได้แต่หันไปมองซูหูด้วยอยากรู้ความคิดเห็นและแผนการต่อไปว่าจะทําเช่นไรใช่แล้วเป็นข้าเองว่าแต่ข้าสงสัยยิ่งนักว่าเหตุใดเจ้าถึงเรียกข้าว่าพี่ใหญ่จินฟูหลงอดไม่ได้ที่จะถามออกขณะที่ชายหนุ่มได้แต่ยิ้มแห้งพลางเกาหัวแกรกเออเป็นเพราะท่านสยบทันโอสถได้อย่างยอดเยี่ยมข้าเลยอดไม่ได้ที่จะนับถือท่านเป็นพี่ใหญ่ ยางซื้อกล่าวออกตามตรงขณะที่ไปจิ้นสิงแทบสุดตัวลงเมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวเด็กน้อยเจ้ามีศักดิ์เป็นเจ้านิกายแล้วนะเหตุใดถึงได้คิดอะไรวุ่วามเรียกหาคนอื่นเป็นพี่ใหญ่ไปทั่วเช่นนี้จินฟูหลงได้ฟังเหตุผลของชายหนุ่มก็ให้หัวเราะออกมาด้วยความชอบใจหากข้าเดาไม่ผิดเจ้าเป็นผู้ฝึกฝนกฎเกณฑ์แห่งอสศนีใช่หรือไม่ชายผู้มีสายโลหิตมังกรทองถามออกยิ้มยิ้มขณะที่อีกฝ่ายพยักหน้าตอบรับตามตรงมิได้ปิดบงัง ประมุกจงและประมุกซูบอกว่าเจ้ามาเจรจากับประมุกไปเพื่อซื้อตัวข้ากลับไปนิกายฟ้าคำรามนิกายของเจ้ากำลังต้องการตัวปรมาจารย์โอสถอย่างนั้นหรือจินฝูหลงถามขึ้นอีกคำถามขณะที่ผู้ฟังทั้งหลายต่างมีอารมณ์ผสมปนเปหนึ่งกลายเป็นอึ้งงันขณะที่อีกหนึ่งต้องตกตะลึงตาค้างด้วยคาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะเผยสิ่งที่พวกมันพูดคุยกันออกมาข้าแค่มาส่งจดหมายให้แก่ท่านลุงไปเท่านั้นไม่ได้มาเพื่อซื้อตัวท่านเสียหน่อยข้าเองก็ไม่ได้ชอบเพศเดียวกันหรอกนะ คำตอบของชายร่างยักษ์ส่งให้จินฝูหลงได้แต่ยิ้มแห้งแตกต่างจากไปจิ้นสิงที่ลมแทบจับด้วยคำพูดของอีกฝ่ายได้ทำให้มันรู้ว่าตัวมันเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆเดิมที่เจ้านิกายไปหมิงคิดว่าการที่ยางเสียนส่งมอบตำแหน่งเจ้านิกายให้แก่บุตรชายคนรองแทนที่จะเป็นคนโตเป็นเพราะอีกฝ่ายเต็มไปด้วยพรสวรรค์ที่หาได้ยากหักแต่ในที่สุดมันก็เข้าใจแล้วว่าสหายผู้นี้ส่งมอบนิกายให้อยู่ในมือบุตรชายที่มีนิสัยเหมือนกันต่างหากหาได้ดูจากความเฉลียวฉลาดแต่อย่างใด และด้วยนิสัยที่ไม่ได้ต่างจากผู้เป็นบิดาการที่มันนิ่งเงียบระหว่างถูกจงเจิ้งและสูหูว่าร้ายมิใช่เพราะกำลังครุ่นคิดตอบโต้หักแต่เป็นเพราะอย่างสื่อคิดไม่ออกพูดไม่ทันก็เท่านั้นเองบทที่415จับไม้สั้นไม้ยาวเจ้านิกายเจ,จิดจรัสและเจ้านิกายพลเขียวมองหน้ากันเลิกลากหลังจากได้ฟังคำของชายหนุ่ม จากนั้นต่างฝ่ายจึงได้ตัดสินใจขอตัวกลับนิกายของตนโดยอ้างเหตุผลว่าจําเป็นต้องรีบนําโอสถที่ได้ไปให้ผู้เปนมานดาและภรรยาที่กําลังรออยู่ท่านลุงสองคนนั้นไม่ใช่คนดีท่านอย่าได้ข้องเกี่ยวกับสองคนนั้นอีกเลยอย่างสื่อที่เห็นอีกฝ่ายหายไปจากสายตาแล้วพลันหันมากล่าวกับชายชาราไปจิ้นสิงหืมเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าประมุกจงและประมุกซูไม่ใช่คนดีเจ้านิกายไปหมิงอดไม่ได้ที่จะสงสยัย ท่านพ่อเป็นคนบอกข้าเองตอนแรกข้าก็คิดว่าท่านพ่อคิดมากเกินไปด้วยไม่มีใครที่เป็นคนดีไปเสียทั้งหมดหากแต่วันนี้ข้าได้พบเชิด้วยตนเองแล้วจึงได้เข้าใจคำพูดของท่านพ่อ,อยังซื้อกล่าวคำตามจริงขณะที่ไปจิ้นสิงได้แต่ยิ้มแห้งอย่างช่วยไม่ได้ยังซื้อราวกับถอดพิมพมาจากหยางเสียนอย่างไรอย่างนั้นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าเจ้าถึงไม่มอบจดหมายเชิญไปงานสถาปนาตำแหน่งเจ้านิกายของเจ้าให้แก่สองคนนั่น ชายชาราถามในสิ่งที่ตนสงสัยในคราแรกโดยที่อีกฝ่ายพยักหน้ารับหาได้ปฏิเสธสิ่งใดไม่เฮิร์ตหลานชายเจ้าเป็นเจ้านิกายแล้วนะมีคนใต้บัญชานับพันหมื่นเจ้าอย่าได้ใช้ความชอบของตนในการตัดสินใจอะไรเช่นนี้อย่างไรเสียอีกฝ่ายก็เป็นถึงหนึ่งในผู้ปกครองของนิกายพันธมิตรเจ้าควรจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องโดยไม่เอาความรู้สึกชอบไม่ชอบมาตัดสินไปจิ้นสิงอดไม่ได้ที่จะสั่งสอนบุตรของสหายเออถ้าเช่นนั้นข้าควรตามไปมอบจดหมายเชิญให้แก่สองคนนั้นหรือ ยังซือกล่าวพลางเกา่าวศีรษะด้วยไม่แน่ใจว่าควรจะทําเช่นไรดีช่างมันเถิดเอาจดหมายเชิญมาให้ข้าข้าจะให้คนนําส่งแก่ประมุกจงและประมุกซูให้เองเจ้านิกายไปหมิงเอ่ยคําก่อนที่จะทอดถอนใจออกมาขอบคุณท่านลุงที่ช่วยเหลือชายหนุ่มประสานมือคาระวะอีกฝ่ายอย่างนอบน้อมเจ้าเป็นเจ้านิกายแล้วมีศักฐานะเท่าเทียมกับข้าต่อไปอย่าได้คํานับใครง่ายๆเช่นนี้อีกต้องวางท่าสุขุมเข้าไว้เข้าใจหรือไม่ขอรับท่านลุง ยังซื้อกล่าวคำพรางประสานมือคล้อมกายทว่าลงมาได้เพียงครึ่งทางกลับชะงักค้างด้วยนึกถึงคำพูดเมื่อครู่กลายเป็นภาพที่น่าขบขันอยู่ไม่น้อยไปจิ้นสิงกุมขมับอีกครั้งอย่างช่วยไม่ได้ก่อนที่จะสายสีสะอออกมาแผ่วเบาในใจให้คิดว่าคงต้องฝึกกันอีกมากนักกว่ายัางสือจะกลายเป็นเจ้านิกายที่เต็มไปด้วยความองอาจภาคภูมิคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเป็นถึงเจ้านิกายใหญ่ในวัยเช่นนี้เห็นจะมีคนที่มีความสามารถอย่างเจ้าเพียงแค่หยิบมือเท่านั้น จินฟูหลงกล่าวชมชายหนุ่มขึ้นมาเพื่อทำลายบรรยากาศที่น่าอึดอัดเมื่อครู่พี่ใหญ่เข้าใจผิดแล้วการที่ข้าได้เป็นเจ้านิกายนี้ใช่เป็นเพราะความสามารถเลยหากแต่เนื่องด้วยความขี้เกียจของท่านพ่อของข้าล้วนๆคำอธิบายของชายหนุ่มทำให้จินฟูหลงรู้สึกสงสัยขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ขณะที่ไปจินสิงแทบแทรกแผ่นดินหนีแล้วที่ผ่านมาสหายต่างนิกายของมันขึ้นชื่อเรื่องทำอะไรตามใจเป็นที่หนึ่งแต่มันกลับคิดไม่ถึงว่าการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญให้กับบุตรชายเป็นเพราะความขี้เกียจ ท่านพ่อบอกว่างานบริหารมันน่าเบื่อไม่สู้ไปอยู่ป่าล่าสัตว์ฝึกฝนบ่มเพาะเพื่อความแข็งแกร่งจะดีกว่าส่วนหน้าที่ทั้งหลายก็ยกให้ข้าและท่านพี่คอยช่วยกันดูแลอย่างซือเห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยของบุรุษทั้งสองจึงได้อธิบายออกมาเจา uns, <S <s ้ามีพี่ชายด้วยหรือแล้วเหตุใดตำแหน่งเจ้าหนิกายถึงตกมาอยู่ที่เจ้าได้โดยทั่วไปแล้วผู้สืบทอดมักจะส่งต่อให้บุตรชายคนแรกนี่นาจินฟูหลงยังคงถามออกด้วยรู้สึกว่าอีกฝ่ายดูน่าสนใจไม่น้อย เรื่องนี้ข้าข้าจับได้ไม้อันที่ยาวกว่าท่านพี่แต่ก็ยังดีไม่น้อยที่ข้ารับเอาไว้เพียงชื่อของเจ้านิก,กายเท่านั้นส่วนงานทั้งหมดเป็นท่านพี่รับผิดชอบหาไม่แล้วข้าคงได้ปวดกระบาลตายก่อนเป็นแน่ไปจิ้นสิ่งที่กําลังยกน้ําชาขึ้นดื่มพันน้ําพุ่งพรวดออกมาทันทีที่ได้ยินคําของชายหนุ่มเจ้านิกายที่เกิดจากการจับไม้สั้นไม้ยาวทั่วทั้งดาราจักแห่งนี้คงไม่มีนิกายไหนทําได้เช่นนิกายฟ้าคํารามอีกแล้ว จินฟูหลงยิ้มแห้งพยักหน้าหนึกสมองของมันกลายเป็นว่างเปล่ากับวิธีสัญหาเจ้านิกายของนิกายฟ้าคำรามจนไม่อาจที่จะคิดสิ่งใดออกท่านลุงพี่ใหญ่พวกท่านสบายดีเห็นท่าทางที่แปลกไปอย่างสือจึงอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นข้าไม่เป็นไรไปจินสิงยกมือขึ้นโบกปัดเล็กน้อยทว่าจินฟูหลงกลับมิได้ตอบหากแต่ขมวดคิ้วขึ้นอย่างช่วยไม่ได้พลันถามกลับไปเจ้าฝึกกฎเกณฑ์แห่งอัศนีที่ไม่สมบูรณ์อย่างนั้นหรือ อาเอ๋พี่ใหญ่ท่านรู้ได้อย่างไรยังซื้อกลายเป็นประหลาดใจขึ้นมาทันทีก่อนจะอธิบายต่อว่ากฎเกณฑ์แห่งอสศนีที่ข้าฝึกเป็นหนึ่งในมรดกที่แข็งแกร่งของนิกายฟ้าคำรามนอกจากท่านบรรพชนผู้ก่อตั้งแล้วก็มีเพียงข้าเท่านั้นที่ฝึกได้ชายหนุ่มกล่าวคำอย่างภาคภูมิแล้วบรรพบุรุษของเจ้าฝึกกฎเกณฑ์แห่งอสศนีโดยไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยหรืออย่างเช่นมักจะรู้สึกหนาวเย็นจนปวดในกระดูกอย่างมากตอนกลางคืน จินฟูหลงสอบถามด้วยความสงสัยจากเนตรมังกรไรลักษ์ของมันแล้วเห็นได้ชัดว่าเส้นสายอสนีที่ซึมเข้ากระดูกของอีกฝ่ายเป็นพลังงานหินซึ่งนับว่าแปลกมากสำหรับสายฟ้าทั่วไปที่มีพลังทางหยางเมื่อได้ยินคำจากปากของอีกฝ่ายในตาของอยางซื้อพลันเปิดกว้างทันทีอาการหนาวเย็นเสียกระดูกของบรรพชนล้วนเกิดขึ้นจริงตามที่จินฟูหลงกล่าวอย่างไม่ผิดเพี้ยนไม่ใช่ว่ามันไม่รู้แต่มันไม่เคยคิดว่าอาการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนกฎเกณฑ์แห่งอสเนีตามแนวทางนี้แต่อย่างใด พี่ใหญ่หรือว่าเป็นเพราะกฎเกณฑ์แห่งอสนีที่ไม่สมบูรณ์ทําให้เกิดอาการเช่นที่ท่านว่าแล้วอย่างนี้ข้าค่ายางซื่อยิ่งมายิ่งรู้สึกหวาดกลัวแม้ว่าพิษหยินจะซึมเข้ากระดูกของเจ้าแล้วแต่ก็มีเพียงเล็กน้อยผิวเผินวางใจได้อาการปวดลึกในกระดูกของเจ้าจะไม่ปรากฏในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนอืมได้ยินท่านกล่าวเช่นนี้ข้าค่อยสบายใจหน่อยอาเอ๋ไม่ไม่สิพี่ใหญ่อาการปวดจะไม่ปรากฏในเร็ววันไม่ได้หมายความว่าม,ามันจะไม่ปรากฏพี่ใหญ่ได้โปรดช่วยข้าด้วย ชายร่างกำยำแทบจะคุกเข่าลงเพื่อขอร้องทว่ากลับถูกอีกฝ่ายดึงรั้งเอาไว้อย่าลืมว่าเจ้าเป็นถึงประมุขของนิกายอย่าได้เที่ยวคุกเข่าให้ใครง่ายๆเช่นนี้จินฟูหลงกล่าวคำขณะที่ไปจินสิงได้แต่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เบือนหน้าหนีไปนานแล้วบอกข้ามาเหตุใดเจ้าถึงได้หวาดกลัวหลังจากได้ยินข้ากล่าวถึงอาการปวดกระดูก เออนั่นเป็นเพระเาะทอท่านบรรพชนท่านบรรพชนเสียชีวิตลงด้วยอาการดังกล่าวก่อนที่ท่านจะตายเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานที่แม้แต่ครึ่งมหาเทพยังไม่อาจทานทนไหวอย่างสือกล่าวออกตามตรงแม้จะสะดุดกับคําว่ามหาเทพแต่จินฝูงกลับมีได้ถามเรื่องราวอีกต่อไปหากทว่ามันกลับมอบคําแนะนําออกไปตรงๆข้าช่วยเจ้าได้ก็จริงแต่นั่นล้วนขึ้นอยู่กับเจ้าเป็นฝ่ายตัดสินใจ พี่ใหญ่ได้ปลดกล่าวมาเถิดไม่ว่าเป็นจะเป็นสมบัติใดหักไม่ผิดต่อกฎของนิกายข้าจะมอบมันให้แก่ท่านชายร่างยักษ์เอ่ยคำด้วยความจริงใจขณะที่อีกฝ่ายได้แต่สายศีรษะเล็กน้อย ข้าบอกว่าขึ้นอยู่กับเจ้าไม่ใช่สมบัติของเจ้าฟังข้าให้ดีหากเจ้ายอมละทิ้งกฎเกณฑ์แห่งอสเนีวิธีที่เจ้าฝึกอยู่แล้วหันไปฝึกวิธีอื่นแทนไม่แน่ว่าพิษที่อยู่ในกระดูกของเจ้าอาจจะถูกขับออกอย่างเร็วไม่เกินสิปีอย่างช้าคงราวราวร้อยปีแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะเข้าใจกฎเกณฑ์แห่งอสศนีวิธีที่แตกต่างไปจากเดิมได้สักเท่าไหร่ ได้ยินคำว่าร้อยปีอย่างสือต้องพงะอย่างช่วยไม่ได้แม้ตอนนี้จะเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญกฎเกณฑ์แห่งอสศนีที่เป็นมรดกของนิกายก็จริงทว่านั่นเกิดจากความโชคดีและบังเอิญล้วนๆตอนยังเป็นเด็กอย่างสือซุกซนอย่างมาก มันชอบวิ่งเล่นไปทั่วจนวันหนึ่งเพลอพลั้งพลัดหลงเข้าไปในสุสานด้านหลังนิกายถัดจากแนวป่าไม่เพียงเด็กน้อยจะไม่หวาดกลัวแต่กลับรู้สึกตื่นเต้นกับสถานที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนอย่างสือปีนนั่นมุดนี่ไปเรื่อยกระทั่งชนเข้ากับหลงศพโบราณที่ตั้งอยู่ด้านในสุดของสุสานสายตาเด็กน้อยจ้องมองไปเบื้องหน้าด้วยความโมโหมันเดินของมันอยู่ดีๆกลับมีก้อนหินมาขวางเสียอย่างนั้นอารมณ์ที่คุกรุ่นทำให้เด็กน้อยกระทำบางอย่างที่ไม่มีใครคาดถึงมันเนื้อขาเตะลงศพหินเข้าเต็มแรง โอ้ยเจ้าเจ้ากล้าทำร้ายข้าอย่างสื่อร้องลั่นหลังจากรู้สึกเจ็บขามือหนึ่งเท้าเอวอีกมือชี้ไปยังเบื้องหน้า้ายอยากกล่นด่าแต่กลับนึกคำไม่ออกพึ่มเจ้าก้อนหินประหลาดในเมื่อเจ้าไม่ยอมขอโทษข้าก็จะอยู่ตรงนี้จนกว่าเจ้าจะขอโทษข้าดูสิว่าใครจะอดทนได้นานกว่ากันเด็กน้อยก็ดอกพลางนั่งลงด้วยสีหน้าบึ้งตึงผ่านไปหนึ่งช่วยามก็แล้วสองช่วยามก็แล้วแต่อย่างสื่อยังคงอดทนทว่าทันทีที่พ้นช่วยยามที่สามมันกลับท้องร้องขึ้นมาเสียอย่างนั้น ขณะที่มันกำลังคิดว่าจะกลับไปยังนิกายเพื่อหาอะไรรับประทานสายตาพลันเหลือบไปเห็นผลไม้บางอย่างวางอยู่บนก้อน,อนหินที่มันกำลังแข่งด้วยอยู่เมื่อครูไม่มีนี่นาฮี่หรือว่าเจ้าก้อนหินคิดจะใช้ผลไม้เป็นการขอโทษอย่างสือครุ่นคิดในใจก่อนที่จะยืนขึ้นวางท่าองอาจในเมื่อเจ้ายอมรับผิดแล้วข้าหยางสือก็ไม่ใช่คนไร้น้ำใจข้าจะยอมรับผลไม้หน้าตาประหลาดของเจ้าเอาไว้ก็แล้วกัน เด็กน้อยกล่าวคำพลางปีนขึ้นก้อนหินหมายควาเอาผลไม้ลูกกลมสีสันหลากหลายขนาดเท่ากำป้านมาเพื่อรับประทานทว่าทันทีที่ยางซือเอื้อมมือสัมผัสดโดนผลไม้ดังกล่าวภาพเบื้องหน้าของมันพลันดับวูบผลไม้ที่มันว่ากลับกลายเป็นกระแสพลังงานซึมผ่านเข้าสู่ร่างกายของเด็กน้อยอย่างรวดเร็วยางซื้อหลับไปหนึ่งวันกับหนึ่งคืนก่อนที่จะตื่นขึ้นอย่างสดชื่นสายตางุนงงของมันมองไ้ายทีขวาท,ทีพลันจำได้ว่ามันกำลังเอื้อมมือหยิบผลไม้นี่นาแล้วมันหลับไปได้อย่างไร ผลไม้ประหลาดนั่นเล่าเด็กน้อยอุทานด้วยความสงสัยเมื่อเห็นว่าในมือว่างเปล่าจากนั้นจึงค่อยๆค้คนหาว่ามันเลผลอทําผลไม้ตกหล่นที่ไหนหรือไม่แต่ก็ไม่อาจหาเจอยางซื้อค้นทุกซอกทุกมุมจนเหนื่อยอ่อนสุดท้ายก็ตัดใจในที่สุดจึงได้แต่เดินคอตกกลับทางเดิมจนพบกับเส้นทางคุ้นเคยและสินิกายหลายสิบคนที่กําลังค้นหามันตามแนวป่านายน้อยท่านเป็นอะไรหรือไม่สิทธิคนหนึ่งรีบเข้ามาหายางซื้อขณะที่มันสายสศีรษะเพื่อบอกว่าอย่าได้เป็นห่วง นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกๆคืนยังสืงสือมักจะฝันถึงสถานที่ประหลาดกับชายไวกลางคนที่หน้าตาคล้ายกับคนในภาพวาดที่ประดับอยู่ในห้องหนังสือของบิดาที่มันเคยเห็นวันสองวันแรกด้วยความตกใจอย่างสือได้เข้าไปเล่าความฝันทั้งยังสอบถามอีกฝ่ายถึงบุคคลดังกล่าวทว่าสิ่งที่บิดาตอบกลับมากลับมีแค่เพียงภาพบุคคลที่มันเห็นนั้นคือบรรพชนผู้ก่อตั้งนิกายส่วนเรื่องความฝันหน้าหรือบิดาบอกว่าให้มันรับประทานมื้อเย็นให้น้อยลงหน่อย จนเมื่อ,อยางสืออายุครบกำหนด13ปีได้เข้าร่วมพิธีบรรลุนิติภาวะซึ่งจัดขึ้นสำหรับบุตรหลานที่เกิดและโตในนิกายตอนนั้นมันและคนอื่นๆจำต้องเข้ารับการทดสอบบางอย่างและเป็นการทดสอบนั้นเองที่ยางสือได้กระตุ้นมรดกของบอลรพชนผู้ก่อตั้งจนสว่างขึ้นโดยที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนนับแต่นั้นมาความสามารถในการบ่มเพาะของมันกลับโดดเด่นเหนือกว่าผู้อื่นกระทั่งยังมีความเข้าใจในกฎเกณฑ์แห่งอัสนีอย่างลึกซึ้งจนยากที่คนในรุ่นจะเทียบได้ ยังซื้อเมื่อลอยอยู่ช่วครู่ก่อนจะทอดถอนใจออกมาหากต้องละทิ้งกฎเกณฑ์แห่งอสนีวิธีที่ฝึกอยู่ตอนนี้แล้วมันเลือกที่จะยอมเจ็บปวดเฉกเช่นบรรพชนเสียดีกว่ายังซื้อยอมทุกทนเพราะอยากเห็นนิกยฟ้ามรำรำรุ่งอีกครั้งดังในยุคแรกเริ่มที่มักฝันเห็นอยู่บ่อยครั้งเมื่อตอนยังเด็กและเมื่อมันโตขึ้นมาถึงได้รู้ว่าผลไม้สีสันประหลาดที่มันเห็นตอนนั้นหาใช่ผลไม่อย่างที่มันคิดแต่กลับเป็นเจตจำนงสุดท้ายของบรรพชนผู้ก่อตั้งต่าง,งหาก พี่ใหญ่ถึงข้าจะขาดกลัวแต่ข้าไม่อาจทิ้งสิ่งที่บรรพชนมอบเอาไว้ให้ได้เห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดกับถอ้อยคําที่ยางซื่อกล่าวออกทําให้จินฟูหลงลอบนึกถึงตอนที่ตนต้องสูญเสียอาจารย์ขึ้นมาในตอนนั้นตัวมันเองก็เลือกที่จะสืบทอดเจตนารมของเทพโอสดเชกเช่นเดียวกันหากไม่ละทิ้งกฎเกณฑ์เดิมก็ใช่ว่าจะไร้ซึ่งวิธีทว่าความเสี่ยงของมันกลับสูงยิ่ง แต่เมื่อสำเร็จนอกจากจะทําให้กฎเกณฑ์แห่งอสศีของเจ้ายกระดับขึ้นแล้วความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของเจ้าก็จะเพิ่มพูนขึ้นอีกด้วยเจ้าอยากลองดูหรือไม่คำกล่าวของจินฝูหลงทําให้หยางสื่อที่ความรู้สึกเหี่ยวเฉาไปแล้วสายตากลับกลายเป็นทอประกายขึ้นมาในทันทีบทที่416แข็งแกร่งขึ้น กฎเกณฑ์แห่งอัศนีที่ยังซื้อฝึกฝนนับเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากความเป็นพิษหยินที่มักแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของผู้ฝึกในทุกๆครั้งมากน้อยแตกต่างยากคาดเดานอกจากจะขึ้นกับตัวของผู้ฝึกแล้วในมรดกยังระบุช่วงเวลาที่เหมาะแก่การฝึกฝนในแต่ละวันเอาไว้อีกด้วยยิ่งยังซื้อกล่าวถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการฝึกกฎเกณฑ์แห่งอัศนีวิธีหยินยิ่งทำให้จินฝูหนงอมั่นใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับการวิเคราะห์ของตนที่เป็นไปในทำนองเดียวกันตั้งแต่แรกทำให้มันเชื่อว่าสามารถแก้ไขปัญหาของอีกฝ่ายได้อย่างแน่นอนชายผู้มีสายเลือดมังกรท,ทองตรงหน้าพลางทอดถอนใจเล็กน้อยก่อนที่จะสบัดมือส่งขวดหยกที่บรรจุโอสถส,สีแดงทองให้แก่อีกฝ่ายกลิ่นอายที่แผดออกหลังจากยังซื้อเปิดขวดทำให้ไปจิ้นสิงต้องสะดุ้งสุดตัวด้วยเป็นกลิ่นอายที่คุณเคยไม่นอออยอ น,นนี่อาวุโสจินท่านถึงกับยอมมอบโอสดไร้กฎเกณฑ์ที่ท่านเพิ่งปรุงขึ้นให้เจ้าเด็กบ้านี่เชียวหรือไปจินสิงกล่าวด้วยท่าทางที่คาดไม่ถึงเด็กบ้าอะไรกันท่านเคยบอกเองว่าอย่างสือมีศักเทียบเท่ากับท่านนี้เช่นนี้แล้วท่านเองก็เป็นตาแก่บ้าเหมือนกันนั่นแหละข้าได้ยินว่าน้องเฟยก็เคยเรียกท่านแบบนี้เช่นเดียวกันจินฝูหลงกล่าวพร้อมยกยิ้มเล็กน้อยขณะที่ไปจินสิงหนังตากระตุกทียิบเมื่อนึกถึงในท่านของหอเทพโอสดหลานสิง ได้เห็นท่าทางของชายชราทําให้ยางซืออดไม่ได้ที่จะอึ้งงินดูเหมือนว่าเม็ดยาในมือเม็ดนี้จะไม่ธรรมดาอย่างที่มันคิดเสียแล้วคําว่าไร้กฎเกณฑ์หมายถึงสิ่งใดคือการไม่มีกฎเกณฑ์หรือการที่ไม่มีสิ่งใดที่จะขัดขวางกฎเกณฑ์ได้อย่างนั้นหรือยิ่งคิดก็ยิ่งให้รู้สึกปวดศรีรษะเอาเป็นว่าถามออกให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยดีกว่าท่านลุงโอสถไร้กฎเกณฑ์เม็ดนี้ก็เหมือนโอสดทั่วๆไปเจ้าวางใจได้ข้าไม่ทำร้ายคนที่เรียกข้าว่าพี่ใหญ่หรอก จินฝูหลงกล่าวแทรกขึ้นทันทีไปจินสิงทอดถอนใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้ไม่รู้อะไรกันแน่ที่ดนใจให้จินหลงมอบสมบัติล้ำค่าที่เรียกได้ว่ายากจะหาสิ่งใดเทียบได้ในตอนนี้ให้แก่ยางสือด้วยสรรพคุณของโอสถไร้กฎเกณฑ์แล้วขอเพียงนำออกประมูลไม่ต้องกังวลว่าจะได้ราคาต่ำผู้มีฐานะน้อยใหญ่ไหนเลยจะไม่แย่งชิงกันเสนอราคายิ่งเป็นโอสถไร้กฎเกณฑ์ที่มีส่วนผสมมาจากทันสวรรค์ด้วยแล้วไม่แน่ว่าอาจก่อให้เกิดสงครามระหว่างนิกายเลยก็ว่าได้ เมื่อเจ้ากลืนโอสถเม็ดนี้แล้วจงใช้กดเกณฑ์แห่งอสศนีวิธียินชักนำพลังที่แฝงเร้นอยู่ในโอสถเข้าสู่กล้ามเนื้อและกระดูกของเจ้าพลังหยางจะช่วยขจัดพิษยินในตัวและค่อยๆหลอมรวมกับกดเกณฑ์ดั้งเดิมในอนาคตข้าคิดว่าเจ้าสามารถฝึกกดเกณฑ์ทั้งสองไปพร้อมกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาแน่นอนอีกทั้งกดเกณฑ์ของเจ้าก็จะกลายเป็นกดเกณฑ์ที่ไม่ใช่ไม่สมบูรณ์อีกต่อไปฝึกกดเกณฑ์ที่สองข้าข้าจะฝึกได้อย่างไร ยังสือยิ่งได้ฟังคำอธิบายยิ่งรู้สึกหัวหมุนทำไมคำพูดของผู้เป็นพี่ใหญ่ช่างวกไปวนมาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าแค่กลืนโอสถแล้วทำตามที่ข้าบอกตอนแรกก็พอส่วนกฎเกณฑ์ที่สองเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองจินฝูหลงสรุปความเพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจโดยง่ายยางสือพยักหน้าก่อนจะเอาเม็ดยาเข้าปากทันทีจากนั้นจึงนั่งลงปรับลมหายใจขับเคลื่อนพลังทำตามคำแนะนำของอีกฝ่ายอย่างไม่ผิดเพี้ยนเฮ้ยเจ้าจะบ่มเพาะที่นี่เลยหรือ ไปจิ้นสิงอุทานออกมาเมื่อเห็นการกระทําของชายหนุ่มร่างโตหักแต่ช้าไปเสียแล้วถึงหยางซือจะไม่ฉลาดเสียเท่าไหร่แต่พรสวรรค์นในการเข้าฌานกลับสูงยิ่งส่วนหนึ่งก็เพราะเจตจำนงของบรรพชนที่อีกฝ่ายได้รับมาเมื่อครั้งยังเด็กตอนนี้หยางสือเข้าสู่พวังตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงอาวุโสจินท่านคิดดีแล้วใช่ไหมถึงได้มอบโอสดไร้กฎเกณฑ์ทานสวรรค์อสนีให้กับหยางสือไปจิ้นสิงอดไม่ได้ที่จะถามอีกฝ่ายอีกครั้ง คิดดีหรือไม่แล้วอย่างไรสุดท้ายเจ้าเด็กบ้าของท่านก็กลืนมันลงไปแล้วจินฝูหลงตอบกลับยิ้มยิ้มเนรมังกรไร้ลักจับจ้องชายหนุ่มร่างกายกำยำอย่างไม่วางตาในเมื่อผู้เป็นเจ้าของโอสถไม่ได้พูดอะไรมากนะักไปจิ้นสิงก็ไร้ซึ่งคําที่จะกล่าวได้แต่เฝ้าดูอย่างสือดูดกลืนโอสถอย่างใจจดใจจ่อด้วยคาดหวังว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าตกตะลึงจากหลานชายผู้นี้ ผ่านไปครู่หนึ่งสีหน้าของบุรุษร่างกำยำเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหงื่อเมตโโตผุดพายขึ้นราวน้ำหลากกล้ามเนื้อกระตุกอยู่บ่อยครั้งจนชายชราอดไม่ได้ที่จะวัน่นใจแต่เมื่อมองกลับไปทางจินฝูหลงที่ยังคงสงบนิง่งก็ให้รู้สึกว่าตนช่างเป็นตาแก่ที่ไร้ประโยชน์เสียจริงกระทั่งความอดทนยังสู้คนรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ได้แม้แต่น้อย เมื่อคิดได้ดังนั้นไปจิ้นสิงพันทอดถอนใจแผ่วเบาพลางปรับอารมณ์อีกคราส,สายตายังคงจับจ้องไปทางชายหนุ่มเพื่อมีให้พลาดจากความเปลี่ยนแปลงที่อาจทำให้อย่างซื้อเกิดอันตรายอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นถึงบุตรชายของสหายคนหนึ่งทั้งยังมีศักดิ์ฐานะเป็นถึงเจ้านิกายฟ้าคำรามอีกด้วยหากประสบปัญหาจนทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตขึ้นมาไปจิ้นสิงก็ไม่รู้ว่าจะมองหน้าสหายของตนได้อย่างไรที่สำคัญจากพันธมิตรอาจกลับลายเป็นศัตรูขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่ชายชราไม่อยากให้เกิดดมากที่สุ ผ่านจุดสาคัญแล้วอีกหนึ่งชั่วย,ยามอย่างสือก็คงตื่นขึ้นเองจินฝูหลงกล่าวพลางเดินออกจากห้องโถงเพื่อกลับที่พักของตนปล่อยชายชาราให้เฝ้าดูอีกฝ่ายแต่เพียงลําพังหลังจากท่องเที่ยวอยู่หลายวันเสียวไปและพักพวกก็กลับมาถึงหอเทพโอสถหลานซิงราวกับได้ปลดเปลื้องภาระหนักอึ้งหวังเทียนพันทอดถอนใจคําโตก่อนที่จะเดินแยกออกมาอีกทางพร้อมกับสาวงามนางหนึ่งพี่ใหญ่ท่านเป็นอะไรอย่างนั้นหรือสื่อสื่อกล่าวคําที่ทําให้ชายหนุ่มชะงักเล็กน้อยพลางยกมือขึ้นเกาศีรษะ เออข้าข้าไม่เป็นรายการได้ออกไปเที่ยวคราวนี้เจ้าสนุกหรือไม่อึ้มข้าสนุกมากเลยละ่ะต้องขอบคุณท่านมากที่คอยช่วยเหลือตลอดเส้นทางซื่อ,ซ,อซื่อตอบกลับพร้อมสีหน้าที่แดงขึ้นเล็กน้อยแต่แล้วจู่จกลับมีเสียงเล็กดังขึ้นโดยที่ทั้งสองคนไม่ทันตั้งตัวพี่ซื่อซื่อขอบคุณแต่สิทธิน้องคนเดียวไม่ยุติธรรมนี่นาะข้าเป็นคนย่างเนื้อให้ท่านกินนะเสี่ยวไปบุ้ยปากหลังจากได้ยินทั้งสองกระซิบกระซาบพ,พลางกล่าวทันที อาจใช่แล้วต้องขอบคุณเสี่ยวไปด้วยเจ้าทําอาหารอร่อยมากเลยละ่ะหญิงสาวตอบกลับพร้อมรอยยิ้มขณะที่หวังเทียนอดไม่ได้ที่จะหนังตากระตุกอุตส่ามีโอกาสได้คุยกับอีกฝ่ายสองต่อสองทั้งทีงทแล้วเหตุใดเด็กน้อยเสี่ยวไปถึงได้จูจ่ๆก็โผลอ,ออกมาได้เล่าฮี่ฮิข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านต้องชอบเด็กน้อยเอ่ยคำพรางยืดก่อนน้อยนอสอ,อย่างภาคภูมิก่อนที่จะขอตัวไปพบฟังมู่ผู้เป็นมารดาเพื่อเล่าเรื่องราวที่ประสบพบเชิมาระหว่างทางให้อีกฝ่ายได้ฟัง เห็นเสี่ยวไปจากไปหลินเจี้ยนก็อดไม่ได้ที่จะมองรอบด้านด้วยเกรงว่าจะมีใครมาขัดอีกครั้งครั้นเห็นว่าทั้งไปอิงอวีเออร์อวินหลงต่างก็มีได้อยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงพันทอดถอนใจขึ้นมาด้วยความโล่งอกท่านถอนหายใจอีกแล้วสื่อสื่อกล่าวพร้อมกับมองหน้าอีกฝ่ายด้วยสายตาอ่อนโยนหวังเทียนสีหน้าแดงเรือกขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ท่าทางกลายเป็นเก้เก๊กังกงมือไม้ป่ายปัดทําอะไรไม่ถูกไปเสียอย่างนั้น พี่ใหญ่หากท่านกลับไปนิกายไปหมิงท่านจะมาที่หอเทพโอสถหลานซิงอีกหรือเปล่าหญิงสาวที่เดินไปคิงข้างชายหนุ่มจูจู่พลันถามขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังมาสี่เหตุใดข้าต้องไม่มาด้วยเล่าหรือเจ้าไม่อยากเห็นหน้าข้าอีกเลยไม่อยากให้ข้ากลับมาใช่หรือไม่หวังเทียนตอบกลับอีกฝ่ายขณะที่หญิงงามสายสศีษาจนเส้นผมพริ้วไหวก่อนตอบขอข้ามิได้หมายความเช่นที่ท่านคิดข้าข้าก็แค่กลัวว่าท่านจะลืมที่นี่ ข้าไม่มีทางที่จะลืมที่นี่อย่างแน่นอนแม้ข้าจะมาที่นี่ได้เพียงไม่กี่เดือนแต่ก็รู้สึกผูกพันอยู่ไม่น้อยความรู้สึกของข้าในตอนนี้นอกจากนิกายไปหมิงแล้วหอเทพอสดหลานซิงก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของข้าชายหนุ่มไม่เพียงกล่าวตอบทว่าตอนพูดถึงคำว่าผูกพันมันกลับจ้องมองอีกฝ่ายด้วยแววตาอ่อนโยนจนซื่อซื่ออดไม่ได้ที่จะเขินอาย หวังเทียนเดินไปส่งหญิงสาวจนกระทั่งถึงที่พักของนางแม้ระยะทางจะห่างไกลยอยู่บ้างจากทางเข้าหอเทพโอสถทว่ามันกลับรู้สึกว่าเหตุใดเส้นทางช่างสั้นเสียเหลือเกินในใจให้รอบเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้คุยกับซือซือต่ออีกไม่รู้ว่าสิทธิพี่ปีศาจน้อยจะหาเรื่องเที่ยวเล่นกับเสี่ยวไปและคนอื่นๆอ,อ,อีกหรือไม่ไม่ได้การค่าต้องหาทางให้สิทธิพี่อยู่ต่อให้ได้หวังเทียนสายตาทอประกายมุง่งมั่นสองมือกำแน่นภารกิจหัวใจครานี้นับว่าใหญ่หลวงยิ่งนัก ยางซือลืมตาตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกผสมปนเปในที่สุดมันก็รู้แล้วว่ามันจะเรียนรู้ฝึกฝนกฎเกณฑ์วิธีที่สองตามที่พี่ใหญ่กล่าวไว้ได้อย่างไรความจริงแล้วหากจะกล่าวว่าเป็นการเรียนรู้ครั้งใหม่ก็ไม่อาจกล่าวได้ทั้งหมดแต่เป็นโอสไร้กฎเกณฑ์ที่อีกฝ่ายมอบให้ต่างหากที่มอบความเข้าใจให้แก่มัน ยางซื้อพันรู้สึกว่าโอสถไร้กฎเกณฑ์มีส่วนคล้ายคลึงกับเจตจำนงของบรรพชนอยู่ไม่น้อยจะต่างกันก็แค่ในโอสถบรรจุเอาไว้เฉพาะกฎเกณฑ์เท่านั้นมิได้มีความทรงจำอื่นใดประปนอยู่เมื่อได้สัมผัสกับโอสถไร้กฎเกณฑ์ด้วยตนเองบุรุษร่างยักษ์พันเข้าใจความคิดของท่านลุงขึ้นมาทันทีก่อนหน้านี้ที่อีกฝ่ายกลายเป็นอึง้งนิ่งทำสีหน้าแปลกประหลาดหลังจากพี่ใหญ่มอบโอสถให้แก่มันเป็นเพราะมูลค่าของโอสถเม็ดนี้ไม่อาจประเมินได้นั่นเอง ไม่เพียงจะรักษาอาการพิษหยินที่แทรกซึมเข้าถึงกระดูกยังส่งเสริมกล้ามเนื้อและหลอมรวมกฎเกณฑ์แห่งอัศนีวิธีเดิมให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้แล้วยังมีอีกสิ่งที่ชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงปราณอัศนีศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในร่างหลังจากที่กลายเป็นเทพกลับมีสัญญ,ญาณว่าจะพัฒนาอีกครั้งด้วยความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นกอบกับพลังอำนาจบางอย่างที่ตอนนี้ยังไม่อาจเข้าใจ ถ้าว่าขอเพียงบ่มเพาะต่อไปไม่เกินวันสองวันมันเชื่อมั่นว่าจะสามารถตัดผ่านระดับจาก5จาจักรพรรษศึกเข้าสู่ระดับ6จักรพรรษศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างแน่นอนในรุ่นเดียวกันระดับ3จักรพรรษศักดิ์สิทธิ์สามารถเรียกว่าอัจฉริยะฟ้าประธานได้แล้วแต่มันตอนนี้กลับเหยียบขอบเขตของ6จักรพรรษศักดิ์สิทธิ์ที่คนจานวนไม่น้อยยากจะก้าวถึงการจะบอกว่าเป็นเพราะความเก่งกาจและพรสวรรค์ของตัวมันมันกลับไม่เคยคิดอ้างสิทธิ์ความดีความชอบทั้งหมดมันล้วนยกให้กับเจตจำนงของบรรพชนและโอสถไร้กฎเเกณฑ์ผู้ป็นพี่่ใหญ จะเป็นอย่างไรบ้างไปจิ้นสิ่งที่เห็นอีกฝ่ายตื่นขึ้นพลันถามออกอย่างรวดเร็วแม้จะเคยรู้สรรพคุณของโอสถไร,ร้กฎเกณฑ์มาบ้างแต่คราครั้งนี้กลับแตกต่างราวฟ้ากับเหวโอสถที่อีกฝ่ายใช้ออกเป็นโอสถที่สร้างจากกฎเกณฑ์ของสวรรค์เชียวณะจะนำมาเทียบกับสายฟ้าดาดดื่นทั่วไปได้อย่างไรเรียนท่านลุงข้ารู้สึกว่าข้าแข็งแกร่งขึ้นขอรับ คำตอบของอยังซื้อทำให้ชายชราน้ำตักตายใครบ้างที่กลืนโอสถไร้กฎเกณฑ์เข้าไปแล้วไม่แข็งแกร่งขึ้นบ้างสิ่งที่ข้าอยากรู้คือกฎเกณฑ์ที่เจ้าเข้าใจแตกต่างไปจากเดิมมากน้อยเพียงใดหรือไม่ต่างหากแต่เมื่อน,นึกถึงความเฉลียวฉลาดที่ไม่ได้ต่างจากผู้เป็นบิดาเสียเท่าไหร่ทำให้ไปจิ้นสิงค่อยๆใจเย็นลงจากนั้นจึงพยายามถามออกอย่างชัดถ้อยชัดคำเพื่อมีให้อีกฝ่ายเข้าใจคำถามของมันผิดเพี้ยนไปบทที่417ผสานกฎเกณฑ์ อสศนีสีทองทอประกายเจิดจ้าระยิบระยับปรากฏขึ้นในมือของยางซื้อเสียงแหลมเล็กเสียดแก้วหูนรวมถึงกลิ่นอายทรงอำนาจกดดันให้ไปจิ้นสิงจำต้องถอยห่างออกจากชายหนุ่มหลายก้าวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอึ้งงันยากจะบรรยายหลังจากพูดคุยสอบถามถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกลืนโอสถไร้กฎเกณฑ์อยู่พักใหญ่ชายชราจึงได้ให้อีกฝ่ายแสดงพลังที่เปลี่ยนแปลงนั้นออกมาให้ดู ไม่เพียงแต่ไปจินสิ่งที่ต้องตกตะลึงพลึงเพลิดแม้แต่ตัวอย่างสือผู้เป็นเจ้าของพลังเองก็ไร้คำพูดที่จะกล่าวสีหน้าของมันตอนนี้งงงมอย่างถึงที่สุดสายตาที่จับจ้องไปยังกระแสอสนีบนฝ่ามือเต็มไปด้วยความหลงไหลตื้นตันท่านลุงข้าไม่ได้ฝันไปใช่หรือไม่ยางสืออดไม่ได้ที่จะถามออกมาหากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเป็นความฝันแล้วล่ะก็ข้าคิดว่ามันคงจะเป็นฝันที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของเจ้าเลยใช่ไหมล่ะ ชายชรากล่าวคำขณะที่อีกฝ่ายพยักหน้าเห็นด้วยในทันทีคิดไม่ถึงว่าโอสถไร้กฎเกณฑ์ของพี่ใหญ่จะไร้กาดถึงเพียงนี้น้ำเสียงของยางสือยามกล่าวถึงจินฝูหลงเต็มไปด้วยความเคารพศรัทธาเฮ้รเด็กน้อยในดาราจักแห่งนี้จะมีสักกี่คนที่โชคดีอย่างเจ้าเจ้านิกายไปหมิงกล่าวพลางทอดถอนใจขณะที่อีกฝ่ายชะงักไปเล็กน้อย ข้าเองก็คิดว่าข้าโชคดีอย่างที่ท่านลุงว่าจริงๆการเดินทางมาส่งจดหมายให้ท่านไม่เพียงทำให้ได้พบกับพี่ใหญ่ทั้งยังได้ขจัดภัยแฝงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของข้าอีกด้วย ไม่ที่ข้าบอกว่าเจ้าโชคดีหน้าไม่ใช่เรื่องนี้หากแต่เป็นเพราะเจ้าได้รับการยอมรับจากเทพโอสถต่างหากไม่เพียงเท่านั้นอาวุโสจินยังมอบโอสถที่พึ่งปรุงขึ้นจากทันสวรรค์โอสถให้เจ้าเป็นของขวัญเพียงแค่มูลค่าของมันต่อให้เอาทั้งนิกายมาแลกยังไม่รู้ว่าจะเพียงพอหรือเปล่าถ้าเจ้านึกไม่ออกก็ลองคิดดูว่าจะมีสักกี่คนที่มีความสามารถในการต่อต้านอสนีสวรรค์และในจํานวนของคนเหล่านี้จะมีสัก์เท่าไหร่กันที่หันกล้าใช้สิ่งที่ได้จากความพิโรธของสวรรค์มาปรุงปัญญา แม้คำของชายชาราจะค่อนข้างยืดยาวทว่ากลับเป็นครั้งแรกที่ยางสือจับใจความได้เกือบทั้งหมดในสมองของชายหนุ่มกลายเป็นขาวพลนไปกับคำว่าสวรรค์และเทพโอสถตัวตนของพี่ใหญ่ที่มันเคารพกลับไม่ธรรมดาอย่างที่คิดเสียแล้วนั่นสิที่มันเรียกหาอีกฝ่ายเป็นพี่ใหญ่ตั้งแต่แรกพบหน้าก็เพราะจินฝูหลงสามารถกำรับอสนีสวรรค์ทันสายฟ้าลงได้มิใช่หรือหากบอกว่าคนที่สามารถใช้เพียงสองมือสยบสวรรค์เป็นคนธรรมดาพวกมันคงกลายเป็นฝุ่นผงมดปลวกที่ไร้ค่าไร้ตัวตนอย่างไม่ต้องสงสยัย ยิ่งคิดก็ให้รู้สึกว่ามันมีโชควาสนาที่ดีไม่น้อยอย่างที่ท่านลุงว่าไว้จริงๆเวลาผ่านไปร่วมสามเดือนหลังจากเฟยเทียนหายตัวไปต่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายจะไม่เป็นอันตรายอย่างที่ต้นเหลิวใหญ่กล่าวไว้แต่ไหนเลยเหล่าภรรยาจะไม่ห่วงกังวลท่านพี่กำลังทำอะไรอยู่กันแน่ต่อให้ปิดดานบ่มเพาะพลังข้าก็ไม่เคยเห็นท่านพี่จะใช้เวลานานขนาดนี้มาก่อน ยี่หลิวกล่าวขึ้นกลางวงสนทนาขณะที่สาวงามคนอื่นๆบ้างขมวดคิ้วเรียวบางบ้างทำท่าคิดหนักด้วยรู้สึกเช่นเดียวกับสตรีผู้เป็นพี่รองนั่นสิเท่าที่ข้าจำได้ท่านพี่ใช้เวลาในการบ่มเพาะนานสุดไม่เคยเกินหนึ่งเดือนแต่นี้มันสมเดือนแล้วนะพวกเราควรไปถามอวุโสปู่หลิวอีกสักครั้งจะไม่ดีกว่ารหรือลี่อินเสนอความเห็น ข้าเองก็เคยคิดว่าจะไปสอบถามท่านปู่ปู่ลิวอยู่เหมือนกันทว่าทันทีที่ข้าไปถึงอาณาเขตของท่านปู่กลับกลายเป็นพื้นที่ผนึกไปเสียแล้วดูเหมือนว่าพวกเราคงทําได้แค่รอให้ท่านพี่ออกมาเองหลินซินชีเอ่ยคำพลางทอดถอนใจคําโตแม้แต่เจ้าก็ไม่อาจเข้าไปได้อย่างนั้นหรืออี้หลิวอดไม่ได้ที่จะตื่นตกใจขณะที่หญิงสาวทั้งหลายต้องกลายเป็นตกตะลึงขึ้นมา ความเข้าใจในกฎเกณฑ์แห่งมิตรของหลินซินฉีในบรรดาภรรยาทั้งหมดของเฟยเทียนหากบอกว่าเป็นที่สองแล้วย่อมไม่มีใครกล้ายกตนขึ้นเป็นที่หนึ่งเะว่าความสามารถระดับนี้กลับไม่อาจทะลวงผนึกฝาด่านป้องกันไปได้หญิงงามที่เหลือก็อย่าได้หวังแม้แต่จะคิดพวกเราคงได้แต่รอให้ท่านพี่ออกมาอย่างที่ซินฉีว่าจริงๆแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็ไม่ควรที่จะรออยู่เฉยๆในเมื่อปู่หลิวบอกว่าท่านพี่กําลังบ่มเพาะพลังพวกเราก็ควรที่จะแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยลิ่งเย่เว่ยกล่าวออกท่าทางมุ่งมั่น ข้าเองก็เห็นด้วยกับหงเย่พักนี้พวกเรามุ่งแต่ดูแลหอเทพโอสถหลานซิงจนหย่อนยานการฝึกไปมากถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องขยนขันขันแข็งกันอีกสักครั้งยี่หลิวเอ่ยคำพร้อมสายตาทอประกายหลิวเอ๋อเจ้าขี้เกียจที่จะดูแลหอเทพโอสถก็บอกข้ามาตรงๆก็ได้ข้าจะแบ่งงานในส่วนของเจ้ามาทําให้เองฝางมู่กล่าวพลางยกยิ้มเล็กน้อยขณะที่ผู้เป็นภรรยารองสีหน้าพันแดงเรือกขึ้นทันทีที่ถูกจับได้พี่ใหญ่ข้า เจ้าไม่ต้องกังวลไปข้าเองก็คิดแบบเดียวกับพวกเจ้าการที่เราจะเคียงข้างท่านพี่ไปได้ตลอดก็มีแต่จะต้องแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นทว่าหอเทพโอสดหลานสิ่งที่ท่านพี่สร้างขึ้นก็สำคัญมิได้น้อยไปกว่ากันหากทุกคนปิดด่านบ่มเพาะเสียหมดคงยากที่หอเทพโอสดจะเดินหน้าต่อไปได้ฟางมู่เห็นสีหน้ารู้สึกผิดของอี้หลิวจึงได้อธิบายขึ้นพี่ใหญ่ให้ข้าช่วยท่านดูแลหอเทพโอสดหลานสิ่งเถิดทั้งอยู่กล่าวเสนอตัวขณะที่ชิงหยุนไปอี้และอูเหมยต่างก็สแสดงเจตจำนงออกมาเช่นกัน ถ้าอย่างนั้นก็เอาตามนี้ให้ทงังอยู่ชิงหยุนไปอี้และอูเหมยทำงานร่วมกับข้าช่วยกันขับเคลื่อนหอเทพโอสถหลานสิงให้เดินหน้าต่อไปอย่างไม่ติดขัดส่วนพวกเจ้าที่เหลือก็จงบ่มเพาะพลังให้เต็มที่หากต้องการโอสถก็ให้เบิกจากหอโอสถโดยตรงหากต้องการสมบัติค่ายกลก็ให้ติดต่อหอผู้สร้างได้เลยฟังมู่กล่าวสรุปหน้าที่ของแต่ละคนก่อนที่ต่างฝ่ายต่างแยกย,ย้ายกันทำตามแผนการ เฟยเทียนยังคงนั่งอยู่ในเขตดแดนของเทพปรึพฤาโบราณแม้ภายนอกจะผ่านเวลามาเนิ่นนานทว่าชายหนุ่มกลับรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปครู่เดียวก่อนที่จะลืมตาตื่นขึ้นท่านปู่ข้ารู้สึกว่าข้าเริ่มสัมผัสชายขอบของการหลอมรวมกฎเกณฑ์ได้แล้วเฟยเทียนเอ่ยคำขณะที่เสียงตอบรับกลับมากลับเต็มไปด้วยความประหลาดใจ เจ้าหนูเจ้าไม่ทําให้ข้าผิดหวังจรงิงๆสิ่งที่เทพส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาเจ้ากลับค้นพบในเวลาเพียงแค่สามเดือนบางทีอีกไม่นานดาราจักแห่งนี้ไม่แน่ว่าจะมีมหาเทพเพิ่มขึ้นอีกคนก็เป็นได้ต้นไม้ยักษ์กล่าวคําที่ทําให้ชายหนุ่มต้องสัน่นสถานนี่ข้าเข้าพวังไปกว่าสามเดือนเลยหรือเช่นนั้นแล้วหอเทพโอสถจะเป็นเช่นไรเล่าทั้งเหล่าภรรยาและนิกายไปหมิงอีกยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะปิดด่านฝึกตน ด้วยแรกเริ่มเดิมทีมันแค่อยากทดลองทำตามคำพูดของผู้ชาราเท่านั้นไหนเลยคิดว่าการพยายามผสานกฎเกณฑ์กลับใช้เวลาไปมากมายถึงเพียงนี้แต่ถึงอย่างไรความพยายามของมันล้วนมิใช่สู่เปล่าถึงจะสัมผัสได้เพียงชายขอบของการผสานเกณฑ์แค่สองวิธีแต่กลับทำให้เฟยเทียนรู้สึกว่าขอบเขตจกกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ของมันคล้ายเกิดรอยร้าวที่สามารถแตกออกเพื่อเข้าสู่ระดับใหม่ได้ทุกเมื่อท่านปู่หลิวข้าคิดว่าข้าอยากออกไปดูข้างนอกเสียหน่อยเฟยเทียนเอ่ยคำกับผู้ชารา เมื่อสัมผัสได้ถึงชายขอบของการผสานกฎเกณฑ์แล้วเจ้าไม่ควรที่จะเสียเวลาอีกแม้แต่น้อยจงใช้ความพยายามทั้งหมดในการฝ่าด่านที่ขวางกั้นเทพทั้งหลายเอาไว้ให้สำเร็จต้นไม้ใหญ่อดไม่ได้ที่จะแนะนำแต่ข้ายังรู้สึกกังวลอยู่บ้างเกรงว่าหากยังคงรู้สึกแบบนี้ต่อไปจะทำให้ผลที่ได้ไม่คุ้มเสียเจ้ากังวลในเรื่องใดหรือบางทีข้าอาจจะช่วยให้ความกระจ่างแก่เจ้าได้เสียงตอบกลับยังคงอ่อนโยนอบอุ่นมิได้เร่งเร้าอีกฝ่ายแต่อย่างใด จะมีเรื่องอะไรได้แล้วท่านปู่ก่อนหน้านี้ข้ามีได้บอกกล่าวแก่ภรรยาทั้งหลายของข้าว่าจะปิดด่านฝึกตนตอนนี้พวกนางคงต้องเป็นห่วงข้าแล้วแน่ๆแล้วยังมีหอเทพโอสถหลานซิงอีกเฟยเทียนกล่าวพลางทอดถอนใจฮ่าฮ่เจ้าหนูภรรยาของเจ้ามิใช่ว่าไม่เคยมาหาเจ้าที่นี่แต่ข้าได้บอกพวกนางไปหมดแล้วว่าเจ้ากำลังปิดด่านครั้งสำคัญส่วนเรื่องที่พวกนางจะกังวลนั้นเจ้าวางใจได้เลย พวกนางยังจิตใจแข็งแกร่งและมีความคิดมากกว่าเจ้าเสียอีกเมื่อไม่กี่วันนางหนูทั้งหลายเพิ่งจะพูดคุยหารือถึงแนวทางว่าจะทําเช่นไรต่อหากเจ้าปิดด่านไปนานกว่านี้ส่วนหนึ่งรับหน้าที่เพื่อให้หอเทพโอสถหลานสิงได้เดินหน้าต่ออีกส่วนต่างบ่มเพาะฝึกฝนกันอย่างจริงจังด้วยเกรงว่าจะกลายเป็นภาระและไม่อาจคิงข้างตัวเจ้าได้อย่างเหมาะสม ต้นไม้ใหญ่อธิบายภายในดวงดาวแห่งนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเล็ดรอดจากสัมผัสของต้นหลิวชาราไปได้เรื่องราวต่างๆต่อให้เป็นความลับเพียงใดขอเพียงมันต้องการไม่มีสิ่งไหนที่จะไม่เปิดเผยออกมาได้ยินคำกล่าวก็ให้ไฟเทียนรู้สึกหน้าชาโดยเฉพาะคำที่ว่าผู้เป็นภรยายังมีความคิดมากกว่ามันเสียอีกขอบคุณท่านปู่ที่ช่วยคลายกังวลไฟเทียนยอมรับความผิดแล้วชายหนุ่มเอ่ยคำพลางประสานมือไปอยังต้นหลิวใหญ่ หากการคิดถึงภรรยาเป็นเรื่องผิดเช่นนั้นบุรุษทั้งดวงดาวคงต้องผิดกันหมดเพียงแต่เจ้าต้องแยกแยะให้ออกว่าณนะตอนนี้สิ่งที่เจ้าควรทำคือสิ่งใดขอบคุณท่านปู่หลิวที่สอนสั่งข้าจะจดจำคำของท่านไว้ในใจมิให้ลืมเลือนเฟยเทียนกล่าวพลางสีหน้าแปลเปลี่ยนเป็นจรงิงจังเมื่อสิ่งที่ค้างคาในใจถูกขจัดออกไปความคิดอ่านกลับกลายเป็นไหลลื่นดุดสายน้ำอีกครั้งบางอย่างที่ยังคงสงสัยขณะเข้าชานจู่จู่คล้ายพบกับแสงสว่างที่ปลายทางอุโมงค์ เฟเทียนไม่รอช้านั่งลงขับเคลื่อนกฎเกณฑ์แห่งความกลาหนในทันทีพริบตาตัวตนของมันกลับเหมือนมีเหมือนไม่มีผ่านไปเพียงครู่พลันปรากฏเป็นเขตแดนแห่งความกลาหนขึ้นมาทว่าครานี้กลับมิใช่เขตแดนที่สร้างขึ้นจากความเข้าใจในกฎเกณฑ์แบบทุกๆครั้งแต่หากเป็นเขตแดนที่เกิดจากการเปลี่ยนตัวตนให้กลายเป็นกฎเกณฑ์พลังอำนาจที่แสดงออกล้วนเหนือล้ำกว่าร้อยเท่าพันทวี ทันทีที่เขตแดนแห่งความกลาหนปรากฏต้นหลิวชราต้องกลายเป็นตกตะลึงตาค้างเขตแดนแห่งพฤกษาของมันถูกทำลายไปถึงสองส่วนจากการปะทะกันของเขตแดนที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ยังดีที่ไฟเทียนควบคุมความรุนแรงเอาไว้ได้หาไม่แล้วคงได้เกิดหายนะเป็นแน่หากมีเหงื่อต้นหลิวโบราณคงไม่ไวายตัวเปียกชุ่มไปแล้วความหวาดกลัวพลันผุดขึ้นในจิตใจนี้มันคิดดีแล้วใช่หรือไม่ที่สอนให้อีกฝ่ายรู้หนทางแห่งมหาเทพ กฎเกณฑ์ที่เฟยเทียนเรียนรู้ทำความเข้าใจก็มีมากมายหลายสิบวิธีแต่ชายหนุ่มผู้นี้กลับเลือกที่จะใช้กฎเกณฑ์แห่งความกลาหนเป็นกฎเกณฑ์แรกที่จะเข้าผสานในเมื่อขนาดกฎเกณฑ์วิธีแรกที่เลือกยังบ้าบิ่นขนาดนี้หากวิธีที่สองปรากฏขึ้นจะไม่ทำให้ต้นหลิวชาราต้องตกใจตายไปก่อนอย่างนั้นหรือความคิดของต้นไม้ชาราล่องลอยไปไกลไม่อาจระงับได้อีกกระท่งเสียงดังสนั่นราวกับสหวรพิโรธพร้อมทั้งกลิ่นไอทำลายล้างได้ปลุกให้มันหลุดจากพวังความคิด ภายในเขตแดนกลาหนได้ปรากฏสายฟ้ามากมายหลายสายประดุดมังกรอ,อสเนคลุ้มคลั่งไม่ต้องลองดูก็พอจะรู้ว่าหากมีสิ่งมีชีวิตใดหลงเข้าไปหรือเทพตนใดถูกกักขังไว้ย่อมไม่อาจที่จะมีชีวิตตรอดได้อย่างแน่นอนต้นหลิวชาราได้แต่ทอดถอนใจอย่างช่วยไม่ได้ไหนเลยก่อนหน้านี้จะคิดว่าเจ้าหนูจะเลือกผสานกฎเกณฑ์แห่งความกลาหนกับกฎเกณฑ์แห่งอสนีอย่างดีก็คงเลือกเอาที่มันง่ายอย่างเช่นกฎเกณฑ์แห่งเบญจธาตุที่นับว่าเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของแทบทุกดวงดาว ไม่ทันที่ชายชาราจะคิดอะไรต่อเบื้องหน้าของมันพันมีแสงทองอาร่ามปรากฏขึ้นแสงสีทองดังกล่าวกำลังอาบไล้ไฟเทียนที่เปลี่ยนร่างกลับเป็นมนุษย์อีกครั้งเจ้าหนูรีบดูดกลืนแสงเทพบพรรพการให้หมดเร็วเข้าต้นหลิวชารากระตุ้นอีกฝ่ายในทันทีนี่ต่างหากที่จะทําให้เทพได้กลายเป็นมหาเทพอย่างแท้จริงการผสานกฎเกณฑ์ที่แตกต่างนับเป็นเพียงวิธีที่จะกระตุ้นให้แสงเทพบพรรพการปรากฏขึ้นเท่านั้น ที่สําคัญยังมีอีกอย่างที่ต้นหลิวชรารมิได้บอกชายหนุ่มตั้งแต่แรกนั่นก็คือการผสานกฎเกณฑ์สามารถทําให้กลายเป็นมหาเทพได้ก็จริงแต่ไม่ใช่ทุกการผสานกฎเกณฑ์จะสามารถทําให้เทพสามารถก้าวกระโดดไปเป็นมหาเทพได้ส่วนเงื่อนไขหน้าหรือต้นไม้โบราณคิดว่าคงจะได้รู้เมื่อมันดูดกลืนแก่นโกลาหนได้สําเร็จบทที่418ปัญหาที่อาจตามมา ไฟเทียนพยักหน้ารับคำต้นหลิวโบราณพลางโคจรเคล็ดเทพดาราเพื่อดูดกลืนแสงเทพบรรพการทันทีที่แสงสีทองตกกระทบตันเถียนรอยร้าวยิ่งมายิ่งหนาหนักกระทั่งในที่สุดตันเถียนของชายหนุ่มพันแหลกเกลียดก่อนที่จะลามไปสู่เลือดเนื้อกระดูกจนถึงผิวหนังภายนอกต้นหลิวใหญ่กลายเป็นอึ้งงานกับภาพที่เห็นอย่างช่วยไม่ได้หากจะกล่าวว่าอีกฝ่ายมิได้เหมือนผู้คนอีกต่อไปก็หาได้ผิดเท่าไหรนะัก อย่างไรก็ตามสีหน้าของเฟยเทียนมีได้แสดงออกถึงความเจ็บปวดแต่อย่างใดทว่ากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่แม้แต่ต้นหลิวชาราย,ยัางต้องทอดถอนใจชมเชยเวลาผ่านไปราหนึ่งเครอจากสภาพที่ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ค่อยๆฟื้นกลับคืนสภาพแสงสีทองยังคงอับไล้ชายหนุ่มอยู่ตลอดแต่หากสังเกตให้ดีจะพบว่าความหนาแน่นของแสงดังกล่าวน้อยลงจากเดิมอยู่หลายส่วนจนแทบจะหายไปเมื่อไหร่ก็ได้ ผิวหนังที่ถูกทำลายถูกสร้างขึ้นใหม่พร้อมๆกับเลือดเนื้อกระดูกและตันเถียนคราบโลหิตที่เกาะกรังหลุดร่อนเผยให้เห็นผิวอมชมพูอ่อนยาวเส้นผมงอกยาวดำขลับดูไปคล้ายเส้นไหมนุ่มสลวยแต่เต็มไปด้วยความแข็งแรงยากทำลายเฟยเทียนยังคงนั่งขัดสมาธิหลับตาพริ้มราวกับมีได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ต้นหลิวใหญ่ต้องตกตะลึงอยู่หลายครั้งหลายครา กระทั่งตันเถียนถูกสร้างใหม่จนสำเร็จจากโลกใบเล็กที่มีภูเขาทะเลเหลือเพียงผลึกสีทองสองประกายทว่ากลับมีกลิ่นอายสะกดขมที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนชายหนุ่มลืมตาขึ้นช้าๆหลังเสร็จสิ้นกระบวนการดูดกลืนแสงเทพบพรรพการทันทีที่ดวงตาทั้งสองเปิดออกจนสุดกลิ่นอายทรงอำนาจพลันกวาดออกไปในระยะรศมีหลายล,าล้านล้านลีก่อนจะหายวับไปเฟยเทียนหารู้ไม่ว่าการที่ตนยับยั้งกลิ่นอายแห่งมหาเทพช้าไปชั่วครู่ได้ทำให้ทั่วทั้งดาราจากเมฆดาราเต็มไปด้วยความหวัดหวั่นแล้ว น้อมคาระวะท่านมหาเทพเสียงชาราดังขึ้นในโสดประสาทของชายหนุ่มพร้อมๆกับกิ่งหลิวที่ค้อมลงประหนึ่งกำลังทำการคาระวะท่านปู่เรียกข้าเช่นเดิมเถิดเฟยเทียนตอบกลับอีกฝ่ายพร้อมยกยิ้มกว้างเอิ่มอาายก็ได้คิดไม่ถึงจริงๆว่าเจ้าหนูเช่นเจ้าจะก้าวสู่การเป็นมหาเทพได้เร็วเพียงนี้ต้นหลิวชาราอึกอักเล็กน้อยก่อนจะปรับน้ำเสียงให้เป็นปกติเหมือนที่ผ่านๆมา ทุกอย่างเป็นเพราะได้รับคำแนะนำจากท่านหาไม่แล้วข้าคงต้องลำบากอีกนานในการค้นหาเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งเป็นแน่ข้าแนะนำเจ้าถึงหนทางแห่งการเป็นมหาเทพก็จริงแต่การทำความเข้าใจในการผสานกฎเกณฑ์ล้วนเป็นเพราะตัวเจ้าทั้งสิน้นต้นหลิวยักตอบกลับก่อนจะนึกถึงเรื่องบางอย่างพันกล่าวขึ้นอีกครั้ง นั่นสิเมื่อตอนที่เจ้าตื่นขึ้นจากการบ่มเพาะกลิ่นอายทรงอำนาจสะกดข่มของเจ้าได้กวาดออกไปทั่วแม้จะเป็นเวลาไม่นานแต่ข้าคิดว่าต้องมีเทพจำนวนไม่น้อยที่นั่งไม่ติดที่แล้วแน่ๆดูถ้าดาวหลานสิงคงต้องวุ่นวายอีกครั้งแล้วกระมังพรึกษาโบราณเอ่ยคำก่อนที่จะทอดถอนใจคำโตท่านปู่คิดว่าจะมีคนมาหาเรื่องดาวหลานสิงเพราะข้าเฟยเทียนอดไม่ได้ที่จะสงสัยหรือในดาราจักรที่กว้างใหญ่จะมีเทพที่แข็งแกร่งกว่ามหาเทพอยู่อีก ถึงมหาเทพจะมีได้เป็นการง่ายๆแต่เจ้าอยากได้คิดว่าในดาราจากเมฆดาราจะไร้ซึ่งมหาเทพเชียวโดยเฉพาะพวกที่อยู่มานานครองอำนาจมานับไม่ถ้วนเมื่อรู้ว่าอำนาจส่วนหนึ่งของตนจะถูกแบ่งไปในไม่ช้าเจ้าคิดว่ามหาเทพเหล่านั้นจะยังคงนั่งนิ่งไม่ทำอะไรเลยอย่า,ยยางนั้นหรือเฟยเทียนได้ฟังก็ให้ชะงักไปเล็กน้อยถึงจะไม่รู้ว่าในดาราจาก,กเมฆดารามีมหาเทพอยู่เท่าไหร่แต่มันก็เชื่อได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นมิตรไปเสียหมด ในเมื่อท่านปู่กังวลเรื่องของการแย่งชิงอำนาจใหญ่ท่านถึงได้แนะนําให้ข้าบรรลุสู่การเป็นมหาเทพเล่าหักยังคงเก็บเกี่ยวต่อไปในฐานะหอเทพโอสถหลานสิงค้ายังคิดว่ามีโอกาสที่พวกเราจะแข็งแกร่งได้มากกว่านี้อีกเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วท่านค่อยสอนข้าก็ได้นี่นาน,นี่มีเท่ากับว่าเราก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเองหรอกหรือชายหนุ่มเอ่ยคำท่าทางเหนื่อยอ่อนด้วยรู้ดีว่าพลังของมหาเทพหาได้ธรรมดาไม่ ถึงตนเองจะเป็นมหาเทพเช่นกันแต่ก็ถือว่าเป็นมหาเทพที่ถือกําเนิดขึ้นใหม่ที่มิได้มีฐานอํานาจยิ่งใหญ่อะไรเลยเยอพันธมิตรตอนนี้ก็มีแค่นิกายไปหมิงเท่านั้นส่วนศัตรูหน้าหรือแทบจะนับไม่ถ้วนการที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมหาอํานาจที่อาจสะสมคุมพลังมานับพันหมื่นปีเปรียบเหมือนการเอาไข่ไปกระทบกับหินก็มไม่ปาน ให้เจ้าหนูเจ้าโทษค่าแล้วไหมหล่ะใครจะไปคิดกันว่าเจ้าจะบรรลุระดับขั้นพลังรวดเร็วถึงเพียงนี้ขนาดเทพที่เรียกกันว่าอัจฉริยะในรอบร้อยปีพันปีแค่เพียงชายขอบของการผสานกฎเกณฑ์ยังใช้เวลาศึกษาทำความเข้าใจกันกว่าครึ่งค่อนชีวิตส่วนการผสานกฎเกณฑ์จะสำเร็จหรือไม่ก็ไม่อาจรู้ได้เทพบางคนกระทั่งทั้งชีวิตยังไม่อาจผสานกฎเกณฑ์เข้าด้วยกันได้เลยแต่เจ้า เจ้ามันตัวประหลาดใช้เวลาแค่สามเดือนสัมผัสชายขอบกับอีกไม่ถึงช่วยยามในการผสานกฎเกณฑ์เป็นเจ้าต่างหากที่บ่มเพาะได้รวดเร็วเกินไปต้นไม้ใหญ่บนอุบโดยไม่สนว่าอีกฝ่ายตอนนี้จะมีสีหน้าเช่นไรเฟยเทียนอึ้งงันกับการตัดเพาะของต้นหลิวชาราที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนปกติอีกฝ่ายมักจะอ่อนโยนมิใช่หรือทว่าครานี้กลับกลายเป็นตาแก่ขี้น้อยใจไปเสียแล้ว ที่สาคัญท่านเพิ่งคาระวะข้าเรียกหาเป็นมหาเทพอยู่หยกหยกแต่แล้วดูที่ท่านทําสิท่านจะรู้หรือเปล่าว่าท่านกําลังบ่นมหาเทพของท่านอยู่แล้วการบ่มเพาะได้รวดเร็วก็นับเป็นความผิดของข้าด้วยอย่างนั้นหรือถ้าเช่นนั้นต่อไปข้าควรที่จะทำความเข้าใจอะไรให้มันช้าลงใช่หรือไม่ชายหนุ่มคิดอยากร่ำให้แต่ก็ไร้น้ำตาต้นไม้ชราที่เคยมีเหตุผลกลับกลายเป็นไร้เหตุผลไปเสียแล้ว ท่านปู่พอดีข้านึกได้ว่าข้ายังมีเรื่องที่ต้องทำอยู่อีกเอาไว้หากมีเวลาว่างข้าค่อยมาสนทนากับท่านอีกครั้งก็แล้วกันเฟยเทียนรีประสานมือคาระวะอีกฝ่ายก่อนที่จะจักไปปล่อยให้ต้นหลิวใหญ่บ่นพึมพำตามลำพังส่วนเรื่องของการที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแย่งชิงอำนาจผลประโยชน์ของมหาเทพนั้นชายหนุ่มคิดว่าค่อยคิดไปทีละปลอกแก้ปัญหาไปทีละอย่างก็แล้วกันสิ่งที่สำคัญคือการเร่งยกระดับความแข็งแกร่งของหอเทพโอสดหลานซิงและพันธมิตร ท่านพี่ท่านบ่มเพาะสำเร็จแล้วฟางมู่ลุกขึ้นจากกองตำราเข้าหาผู้เป็นสามีทันทีที่อีกฝ่ายปรากฏตัวมู่เออลำบากเจ้าแล้วเฟยเทียนดึงอีกฝ่ายเข้ากอดก่อนที่จะสูดดมผมหอมของฟางมู่ด้วยความรักใคร่จนหญิงงามใบหน้าแดงเรื่อด้วยความเขินอายท่านที่เดี๋ยวมีคนเห็นเข้าหญิงสาวพยายามผลักผู้เป็นสามีออกแต่ไหนเลยจะสู้แรงบุรุษตรงหน้าได้เจ้าจะกลัวอ,อะไรต่อให้มีใครเห็นก็ไม่มีใครกล้าพูดสิ่งใดออกมาหรอก ชายหนุ่มยังคงอบกอดอีกฝ่ายแน่นพร้อมยกยิ้มเจ้าเล่แต่นี่มันห้องบัญชีนะท่านเป็นถึงในท่านใหญ่ควรจะทำตัวให้เป็นที่เคารพสีฟางมู้บนน่นเงืองงจนเฟยเทียนจำต้องยอมปล่อยสาวงามแต่โดยดีขอบคุณเจ้ามากที่คอยดูแลหอเทพโอสถหลานซิงแทนข้าชายหนุ่มเอ่ยคำที่ทำให้ฟงังมู้ต้องผงะไปก่อนที่นางจะค่อยๆยยกมือเรียวบางขึ้นสัมผัสหน้าผากของเฟยเทียนแผ่วเบาพร้อมขมวดคิ้วมุนท่านก็ไม่ได้ป่วยน่นาหรือว่ากินอะไรผิดสําแดงลงไป หญิงงามอดที่จะถามออกไม่ได้เจ้าก็รู้ว่าผู้ฝึกยุทธเช่นพวกเราไม่มีทางป่วยใครได้ง่ายๆข้าแค่อยากจะขอบคุณเจ้าต่างหากถ้าเช่นนั้นท่านคงมีอะไรในใจอย่างแน่นอนท่าทางของท่านไม่ปกติอย่างที่เคยฟางมู่วิเคราะห์เพียงครู่พลางกล่าวออกตรงๆส่งให้ชายหนุ่มกลายเป็นอึ้งงันขึ้นมาแทนสมแล้วที่เป็นกุญสือของหอเทพโอสถหลานสิงไม่มีอะไรปิดบงังเจ้าได้จริงๆ เคยเทียนหัวเราะแห้งก่อนที่จะบอกเล่าการบรรลุมหาเทพของตนรวมถึงความคิดของต้นหลิวชราให้อีกฝ่ายได้ฟังคิดไม่ถึงว่าเหนือกว่าเทพแท้จริงเก้าจากกระพัศศักดิ์จะมีระดับขั้นถัดไปอยู่อีกเดิมทีข้าคิดว่าที่ระดับนี้จะตัดสินความแข็งแกร่งจากกฎเกณฑ์ที่แตกต่างไหนเลยจะรู้ว่าต่อให้เป็นเทพแท้จริงห้ากฎเกณฑ์ก็ยังยากจะต่อกรกับมหาเทพที่ผสานสองกฎเกณฑ์เข้าด้วยกันได้ฟังมู่กล่าวพลางทอดถอนใจออกมา ถึงระดับพลังของนางจะไม่เท่าไรเพียงแค่ระดับห้าจากกระพาศักด์แต่กฎเกณฑ์ที่นางเข้าใจกลับบรรลุถึงห้ากตะเกณฑ์หญิงงามฝึกฝนบ่มเพราะกฎเกณฑ์แห่งเบญจธาตุซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ได้รับความนิยมระดับต้นๆของดาวหลานสิ่งแห่งนี้เดิมทีนางมีความภาคภูมิใจไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จถึงขั้นใช้กฎเกณฑ์ต่างๆหนุนเสริมได้ดั่งใจต่อให้ต้องเจอกับเทพทั่วไปที่มีความแข็งแกร่งระดับเจ็ดจากกระพาศักดิ์สิทธ์ก็หาได้รู้สึกว่าเกรงกลัวไม่ ทว่าเมื่อฟังคําของชายหนุ่มกลับทําให้นางรู้สึกว่านางกําลังเดินผิดทางอยู่หรือเปล่าไม่สิเป็นดาวหลานสิงต่างหากที่กําลังเดินผิดทางดีไม่ดีอาจเป็นทั่วทั้งดาราจาักเลยก็ได้ที่กําลังเดินผิดทางเหตุใดแต่ละนิกายถึงได้ยกย่องเชิดชูผู้ที่สามารถเรียนรู้กฎเกณฑ์ได้มากมายแทนที่จะเป็นคนที่เข้าใจกฎเกณฑ์อย่างถ่องแท้เพียงหนึ่งหรือสองกฎเกณฑ์เพราะหากเข้าใจกฎเกณฑ์อย่างท่องแท้จนตนคือกฎเกณฑ์และกฎเกณฑ์คือตนเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็หมายความว่าการจะผสานกฎเกณฑ์ย่อมอยู่อีกไม่ไกลเกินเออื้ม จำนวนมากมิใช่ว่าจะแข็งแกร่งกว่าบางทีจำนวนน้อยจะทำให้เข้าใจอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นฟังมู่ค่อยๆวิเคราะห์คำพูดของเฟยเทียนรวมกับประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนซื้อขายโอสถกับเทพทั้งหลายในดาราจากตลอดหลายเดือนจนเข้าใจอะไรได้บางอย่าง หากนิกายทั้งหลายไม่รู้เรื่องของการผสานกฎเกณฑ์การจะส่งเสริมให้ลูกหลานเหล่าสิทธิฝึกฝนกฎเกณฑ์จำนวนมากย่อมไม่แปลกนั่นหมายถึงความแข็งแกร่งจะมากตามไปด้วยแต่หากนิกายเหล่านั้นรู้เรื่องของการผสานกฎเกณฑ์เล่าเหตุใดถึงไม่สนับสนุนให้ทุกคนมุ่งมั่นทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ให้ถ่องแท้เป็นเพราะการเข้าใจกฎเกณฑ์จนถึงขั้นนั้นมันใช้เวลามากเกินไปน่าสิเฟยเทียนเอ่ยขึ้นหลังจากฟังหญิงงามสรุปข,ข้อมูล แล้วเราทําให้กฎเกณฑ์ง่ายขึ้นไม่ได้หรือเหมือนกับมุกอัศนีกับมุกมิติที่ท่านเคยใช้จะว่าไปโอสด้ร้กฎเกณฑ์ของพี่ใหญ่จีนก็มีผลลัพธ์ในการทําความเข้าใจกฎเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าแต่ว่ามันมีข้อจํากัดในการใช้งานที่สําคัญยังขึ้นอยู่กับผู้ปรุงขึ้นมาอีกสิ่งที่ได้ไม่แน่ว่าจะช่วยให้เจ้าเข้าใจกฎเกณฑ์จนทะลุปรุโปรง่งเฟยเทียนกล่าวคําตอบจากหญิงงามขณะที่ฟังมู่พยักหน้าเป็นเชิงเห็นด้วย ถ้าเช่นนั้นหากเราสร้างมุกแห่งกฎเกณฑ์ขึ้นมาหละด้วยพลังของท่านในตอนนี้กอบกับความรู้ของหอผู้สร้างและหอโอสถที่เพิ่มขึ้นหากร่วมมือกันไม่แน่ว่าอาจจะสร้างสิ่งของในตำนานที่อยู่ในความทรงจำของบรรพชนมังกรอสเนออกมาได้ฟังมู่ยิ่งมายิ่งรู้สึกตื่นเต้นหากมุกแห่งกฎเกณฑ์ถูกสร้างสำเร็จจริงข้อด้วยของโอสถไร้กฎเกณฑ์จะไม่มีผลต่อเทพของหอเทพโอสถหลานสิ่งอีกต่อไป เฟยเทียนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกคล้อยตามการจะทาให้หอเทพโอสดหลานสิงแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วก็เห็นแต่จะมีวิธีนี้ที่มีโอกาสมากที่สุดถึงโอสรรดไร้กฎเกณฑ์จะช่วยให้คนของมันแข็งแกร่งได้เหมือนกันแต่ด้วยผลกระทบที่ค่อนข้างส่งผลต่ออนาคตมันจึงไม่อยากให้ใช้เท่าไหร่นักถ้ามีตัวเลือกที่ดีกว่านอกจากนี้ยามกล่าวถึงมุกมิตรและมุกอสศนีทาให้มันอดคิดถึงผู้เป็นอาจารย์อย่างเหลยเจิ้นหลงแห่งตระกูลมังกรณนะอสศนีไม่ได้ อีกอย่างตอนนี้ตรงจี้เหมยชิงก็ท้องโตขึ้นทุกวันการพานางกลับไปยังตระกูลมังกรเพื่อพบหน้าบิดาและครอบครัวจะทําให้นางผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเฟยเทียนได้ตัดสินใจแล้วว่าจะกลับไปยังอาณาจักรมังกรเทวะอีกสักครั้ง